สัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมหลวงปู่สังวานก็ดีหลวงปู่เกื้อนก็ดีพ่อสนองก็ดีพระเถรานุเถระเพื่อนสหัตมิตรทั้งหลายขอเจริญสุขญาติโยมวันนี้เราก็มีโอกาส ได้มาบำเพ็ญหรือว่ามันในสันชิกไม่นอนก็ดี ทำให้เราได้พบกับชีวิตใหม่ๆการในสันชิกถ้าใครทำได้เจริญผู้นั้นก็รุ่งเรืองในชีวิตได้เร็ว เพราะว่าบุญกุศลนี่แหละเหมือนว่าเปิดของที่ฟ้ำให้มันหงายขึ้นให้มันพบกับความที่เข้าใจเรื่องขันธ์ห้าเป็นทุกข์เรื่องกองทุกข์เรื่องปฏิบัติธรรมที่เราได้มาสางชีวิตของเราได้มาค้นหาตัวตนนี่ที่บอกว่าค้นหาสิ่งที่มันเกิดดับในตัวถ้าใครเห็นใครเห็นก็เกิดเจริญในทางใจนั่นเจริญทางใจเจริญคนก็จะได้คุยไปคนบางคนก็จะไม่ลืมเลยใช่ไหมตายไปกี่ยุคก็ยังคิดถึงหลวงปู่ต่างๆประทับใจ พวกหลวงปู่โน่งก็ดีหลวงปู่เนียมก็ดีหลวงปู่น้อยอะไรนั่นหลวงปู่เนียมวัดน้อยพุทธังคุณสุพรรณนี่แหละคนก็ไม่ลืมที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคนก็ไม่ลืมหลวงปู่คูณหลวงปู่ต่างๆเพราะท่านอยู่ในวัดท่านก็อุตส่าห์ทำนั่งยองๆหลวงปู่ไม่เมื่อยแล้วเมื่อยกูก็ไม่นั่งสินั่นนั่งจนหลวงปู่ทำลักษณะเหมือนนกนั่นน่ะมันหลับไม่นานมันหลับนานมันจะต้องตกนั่นน่ะเพราะมันเกาะอยู่กับกิ่งไม้สติมันถ้าหลับก็กระมัมมาสินะหลวงปู่
นั่นแหละถ้ากลางวันท่านนั่งรับแขกหลวงปู่ตอนนอนท่านคงจะนอนแบบธรรมดาแต่นั่งคล้ายๆว่าท่านหลับแต่ก่อนหลับเก่ง ไตนาก็ไปหลับเหนื่อยเดินก็จะหลับที่บอกว่าหลวงพ่อทองเดินย่ำข้าวก็หลับเนี่ยทีนี้หลวงปู่ก็แก้อารมณ์นั่งยองๆหลับมันก็กำมำหมดสินะ ก็เลยทำให้ท่านมีสติเห็นไหมท่านได้ทำไม่หลงลืมใครจะทำได้ไม่กี่องค์นะที่ทำแบบหลวงปู่คูณนั่งยองๆนั่งรับแขกก็นั่งอย่างนั้นญาติโยมใครจะมีบารมีลองทำดู แค่วันแค่คืนเนี่ยโอ้โหมันคงจะใหม่ๆมันคงเมื่อยหน้าดูเส้นเนาะเส้นเอ็นเนี่ยมันชำนาญชินเห็นไหมที่บอกว่าชำนาญ พูดถึงชินก็เออยอมแม่พระอาจารย์ชินเนี่ยที่ว่าอยู่ อยู่ตั้งเทพสถิตอะไรวัดเทพสถิตอยู่ตั้งระยองใช่ไหมระยองหรือจันทร์ระยองจันทร์นะแม่ท่านก็ตายแล้วอายุ90มั้งก็บอกพรุ่งนี้ไปไม่ได้ต้องเทศงานจบแล้วก็ต้องไป ที่วัดป่าลันวาอีกไปช่วยกันหลวงพ่อนั่นก็สร้างโบสถ์เนี่ยทีนี้ นี่แหละไปสร้างบารมีกันที่ไม่หลงลืมเหมือนว่าการสร้างบารมี บางคนก็มีโอกาสทำเล็กทำน้อยแล้วก็ทำในใจกุศลนั่นน่ะกหาปณะเดียวที่บอกนั่นนะก็ยังเป็นพระราชามหากษัตริย์นั่นนะใช่ไหม เพราะเกิดจากทำน้อยก็นี่แหละต้นบัญญัติที่ พุทธองค์ได้รู้ได้เห็นมาก็ยกย่องเชิดชูบูชาพระธรรมคำสอนนั่นนะจึงบอกว่าการที่ครูบาอาจารย์ทุกองค์มีลวดลายนั่นนะแห่งความดีไว้ในแผ่นดิน เยอะแยะที่ไม่กองลูกกองร่องกองรอยก็นั่นก็เป็นเรื่องของกรรมเนาะเรื่องของกรรมของคนนั่นนะเรื่องของพระเรื่องของใจบริสุทธิ์นั่นนะที่ทำได้มีแต่คนยกย่องนั่นนะต่างชาติก็สรรเสริญ นั่นนะสรรเสริญที่ทุกเมือง แม้กระทั่งเมืองอินโดก็ในอดีตก็เจริญมามากนั่นนะพุทธศาสนาอินโดก็คนไม่นับถือก็เอาพระพุทธรูปไปโยนทิ้งในทะเลเยอะ ตอนหลังก็ไปเจอเขากลายเป็น
ที่พึ่งทางใจของคนเห็นไหมของโบราณของเก่านี่แหละของโบราณของเก่านี่ที่บอกว่า100 ปีไปแล้วไม่รู้จะประเมินค่าเท่าไหร่นั่นที่คนชอบ100 ล้าน1,000 ล้านอะไรก็พูดกันไปใช่ไหม พระพุทธรูปเป็นหินเยอะถูกทิ้งไปในทะเลอะไรตอนคนรุ่นหลังมาเจอเขาก็ดีใจอยากเอาขึ้นมาใส่พิพิธภัณฑ์ไว้คนดูนั่นนะว่าโอ้หลักฐานพระพุทธเจ้าเนาะนั่นนะ ตามดีมาจนเห็นไหมพุทธองค์ไปทำความเพียรต้อง6 ปีแล้วเราเห็นไหมทำไม่เท่าพุทธเจ้านั่นทำฌานก็ไม่เกิดสักทีบางคนนั่นแหละทีนี้ก็พุทธองค์ก็ยัง ทำจนเกิดนั่นสมาบัติ9สมาบัติ8ฤๅษีทำได้แค่8พอ9พูดไม่ถูกเอ้พุทธองค์นี่รู้เหนือเราซะแล้วโอ้ผมสอนให้ท่านไม่ได้แล้วท่านไปศึกษาเอาเองเถอะนั่น ศึกษาไปศึกษามามาอยู่ที่ลมนี่เองลมหายใจเข้าหายใจออกอนาปานุสติที่บอกว่ากำหนดรู้ตัวพร้อมนี่เองช่องแห่งความเกิดความตายนั่นแหละช่องจมูกนั่นเห็นไหม ไม่มีลมก็ตายแล้วคนเราหมดลมแล้วลมไม่มีค่ากันแล้วนั่นนะใหญ่ใหญ่เท่าไหร่ก็ตายนั่นนะเก่งเท่าไหร่ก็ตายนั่นนะเก่งก็ตายตายนี่แหละที่หลวงพ่อท่านแต่งเป็นเพลงธรรมะไว้นะพอนี่แหละจึงบอกว่ามันเป็นอนิจจัง อนิจจังที่ครูบาอาจารย์ว่านเนี่ยเก่งนิพพานเนี่ยเก่งนิพพานมีความสุขตลอดนิรันดร์นั่นนะนิรังการแต่ไม่ยอมพุทธเจ้าพูดไว้นี่เถียงลำบากจะเถียงยังไงดีเนาะเถียงไปก็ไม่ได้พุทธเจ้ารู้หมดนั่นนะทำไมไม่โกรธใจดวงที่มันไม่พอใจมึงล่ะทำไมถึงชอบไปโกรธ ไอ้ดวงที่มันไอ้ดวงใจที่มันไม่ชอบนั่นน่ะทำไมจึงไม่ชอบมันมั่งเพราะมันอยู่ในใจของเจ้าของน่ะหลานภาษาลิบุตรก็เลยฟังธรรมแม่พุทธเจ้ามีเหตุผลเนาะโกรธคนโน้นโกรธคนนี้ไม่พอใจทำไมไม่โกรธ ไอ้ใจดวงนี้มึงไอ้ที่มันไม่พอใจนั่นน่ะเลยพุทธองค์พูดมีเหตุผลเลยรู้ใจเนี่ยเลยหลานภาษาลิบุตรก็ได้รู้ธรรมขึ้นมาได้โสดาทีนี้ก็แต่เคารพพระโอ้พุทธองค์นี่
ใจท่านบริสุทธิ์เหลือเกินแค่เราเห็นแค่นี้เราก็เยือกเย็นนะเราก็มีสติไม่อยากโกรธนั่นนะไม่อยากเป็นทุกข์แล้วเห็นไหม คนนั้นเทศเก่งเนาะน่าจะนิมนต์มาเทศมั้งเนาะยอมผู้หญิงคนนี้เทศเก่งเหลือเกิน นั่นแหละคุยไม่หยุดเลยคุยต้องเอาหัวค้ำนะมั้ง นั่นแหละกรรมฐานมันเกิด กรรมฐานยังไม่ดับ นั่นแหละอาตมานี่ ไม่รู้จะคุยอะไรแล้วนะโยมคุยมาตีที่ฟอไปเนาะเนี่ยโยมคุยไปมันเห็นทุกข์เนาะเห็นทุกข์ในการพูดเห็นทุกข์ในการเจรจานั่นแหละแต่เราก็เอาช่วยหมู่คณะไป นั่นนะสงสัยผีมันจะเจาะปากเจาะปากให้พูดนะครับพูดไม่หยุดนะนั่นนะหลวงตาไม่รู้พูดอะไรนั่นนะหลวงปู่ไม่รู้พูดอะไรพูดมันทั้งวันนั่นนะอาตมานึกอายครูบาอาจารย์นั่นนะ นึกอายหลวงพ่อสนองนึกอายหลวงพ่อสังวาน ใช่ไหมโยม นั่นแหละหลวงพ่อสังวานไม่มีใครท่านอยากสงบนั่นแหละท่านจะดูใจท่านท่านจะลืมตาดูเหมือนหลวงปู่บุตรดานมองไปไกลมองไปบนฟ้า เพ่งอากาศอากาศธาตุหลวงปู่บอกว่าเห็นพระเดินกันเป็นแถวเป็นแนวปีติปีติของท่านท่านชอบนอนแบบคนแก่นอนแบบเอามืออย่างเงี้ยนอนอยู่กับหมอนแล้วก็ดูไปไกลนั่นน่ะ ดูความไม่เที่ยงดูความอลังการของโลกทิพย์นั่นเองนั่นแหละแค่ไม่ยอมเพราะตาท่านไปไกลตาหูจมูกท่านก็รู้จักวางเฉยที่บอกว่าพระอริยเจ้าพูดแล้ว ดอกวิกุลร่วงลงมานั่นนะพูดเองก็ร่วงออกจากปากนั่นนะที่คนก็เห็นนะคนเห็นหลวงปู่พูดแล้วก็เป็นอย่างนั้นนะ พอดีโยมเขาเคยมาหาหลวงพ่อสนองสมัยที่ท่านอยู่ทางวัดอะไรอ่ะหนองโขงหนองโขงหรือโขงเนี่ยที่สิงห์บุรีเนี่ยเนาะที่หลวงพ่อแพนั่นแหละ แกก็ชวนให้เราไปทำโรงทานบอกว่าโบสถ์มันเก่าโบสถ์มันพังลงมาต้องทำใหม่นิมนต์อาจารย์ไปงานวางศิลาฤกษ์บอกเอาอย่างนั้นก็
ให้ยมนุษย์ไปก็แล้วกันแต่มันกงกันมันกงกับหลวงพ่อนันเนาะนั่นแหละวัดป่าลันวาที่วัดสังฆทานก็คงจัดรถกันไปญาติโยมก็ คนที่ว่างๆก็คงไปรอพระกันเนาะมีนั่นนะ ไปสร้างบารมีมันเต็มยากเต็มก็โสดาขึ้นไปนั่นนะโสดานั่นนะถึงจะรู้ว่าเออบุญมันเต็มนั่นนะบุญมันเห็นนั่นนะปัสโสดาขึ้นมานะ มันจะเห็นบุญของตัวถ้าว่างก็ไปกันนี่แหละที่บอกว่าหลวงพ่ออังวานอยากให้เราทำไอ้วัดทุ่งเนี่ยมันเป็นเจ้าภาพคนเดียวมันไม่ให้ใครออกองค์ก็เล็กเนาะ เราก็อยากได้สักองค์เพราะวัดใหญ่ต้องบอกเราอยากจะได้สักองค์ท่านคงเห็นถ้าท่านเห็นแล้วก็ให้สามารถนั่นแหละไปสร้างนี่ก็พอดีพระจะศึก เท่าแก่สิงหาญอยู่สุพรรณเนี่ย หลายปีแล้วองค์นี้ต้องกับหลวงปู่อยู่ ท่านก็คิดอยากจะศึกไปช่วยพ่อแม่ทำไร่อ้อยเนาะทำไร่อ้อยเยอะท่านก็ชวนญาติสร้าง พระศิวลีสักองค์หนึ่งสิดีเหมือนกันนะเอาไว้ในแผ่นดินเนาะให้หลวงปู่เดี๋ยวผมไปปรึกษาพ่อแม่ก่อนเนาะว่าท่านจะเอาไหมว่าดีเหมือนกันเราก็ดีใจพอพูดก็เดี๋ยวไปปรึกษาก่อน แต่ก็เราก็ยังไม่เคยทำเนาะปฏิวลีบ้านเราก็ไปทำก็เอาเขาบอกว่าฉันข้าวแล้วก็ง่วงนอนเนาะหลับไปวันที่จะรอเขาบอกว่าโอ้โหคนเดินมาเต็มวัดเลย คนนุ่งขาวห่มขาวเดินมาหลวงปู่มหาบัวก็ไปวันนั้นไปเป็นประธานเหมือนกันหลวงปู่หลวงพ่อตะหนองหลวงปู่เกื้อนก็ไปกันถามหลวงปู่ทางวานก็นอนท่านก็คงยังไม่ค่อยสบาย จะนอนอยู่ข้างบน แต่ท่านก็จิตของท่านเนี่ยถึงอยู่ใกล้ๆก็ถึง นี่แหละที่บอกว่าแผ่เมตตาหรือว่าแผ่พลังจิตของท่านบอกว่าไม่ต้องมาจับใกล้ๆหรอกบอกว่าอยู่ใกล้ๆก็ถึงนะนั่นแหละโอ้โหถ้าท่านไม่พูดเราจะไม่รู้นะ หลวงปู่แหวนบอกบางคนเนี่ยเขากันแบบพยาพระมาให้หลวงปู่แหวนอธิษฐานหลวงปู่แหวนไอ้คนนั้นก็ได้ด้วยนะมันนั่งอยู่ไกลๆหลวงปู่ความเมตตาของท่านนี่แหละแสดงว่าผู้รู้เป็นผู้เจริญผู้รู้
ผู้รู้มีแต่คนเมตตาสงสารนั่นแหละใช่ไหมโยมผู้รู้เป็นผู้ที่เบิกบานผู้รู้เป็นผู้ตื่นแล้วตื่นจากหลับไหลลุ่มหลงนั่นแหละใช่ไหมโยมถ้าไม่งั้นมันก็จะหลงไป ผีมันต้องหลบพวกเราไงพวกเราจะเดินชนผีนั่นแหละถ้าผีมันเป็นต้นไม้มันหลบไม่ได้เราต้องเดินชนต้นไม้ใช่ไหมแต่เราต้องหลบต้นไม้เพราะเราเห็นแต่ผีเราไม่เห็นเทวดาเราไม่ค่อยเห็นนั่นแหละนานๆจะได้เห็นใช่ไหม นั่นนะแต่หลวงปู่ถ้าอยากไปเห็นท่านก็เห็นนั่นนะถ้าไม่อยากไปเห็นท่านก็ทำเฉยๆทำว่างๆหลวงปู่ทำไมอยากอยู่โรงพยาบาลโอ้ผีมันมาขอบุญทั้งคืน ลำคาญผีมันมาขอบุญเห็นไหมนั่นแหละให้เราไม่เห็นนะใช่ไหมเราก็เรื่องของผีก็แล้วกันใช่ไหมมันตายไปแล้วนี่แหละนี่หลวงปู่บอกนอนลำคาญ อยากอยู่เฉยๆนั่นนะทีนี้ก็ที่บอกว่าไอ้คนญี่ปุ่นมันตายที่สิงคโปร์หรือไงทีนี้ก็มันก็ไปเข้าสิงคนสิงคโปร์ก็ต้องหาล่ามมาแปลโอ้ ตายไปแล้วยังไม่เกิดเลยทำยังไงเนาะจะไปหาพระที่ยัตถาสัพพีได้ที่แบบคนไทยอ่ะแล้วจะไปหาที่ไหนก็คนสิงคโปร์ก็มาคุยให้คนไทยฟังต้องมีล่าม จะไปหาใครก็ไม่รู้จักคนทุพพันก็ รู้จักหลวงพ่อสังวานนิมนต์ไปทำบุญไอ้ผีมันก็บอกว่าเอาไว้นี่เลยไม่ต้องให้หลวงปู่ไปสร้างวัด สร้างวัดอยู่สิงคโปร์เนี่ยเห็นไหมผีมันรับพอหลวงปู่ไปแผ่เมตตาให้แล้วมันได้บุญแล้วมันก็แนะนำว่า ให้อยู่นี่เลยอะไรต่ออะไรพระดีเนี่ยเป็นอย่างเนี้ยเป็นที่พึ่งเนาะเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกจริงๆเนี่ยจึงบอกว่าฝึกเอาไว้เถอะพวกเราอย่าน้อยใจบุญวาสนาของเราถ้าเราตราบใดเรายังมีลมหายใจนะใช่ไหมนี่มันจะได้หมดทุกขตะใช่ไหมในใจเรานั่นแหละถ้าเราภาวนาได้เราก็รวยเลยรวยบุญรวยสวรรค์นิพพานใช่ไหมนั่นแหละรวยความดีไม่ต้องมาคมเหง ไม่ต้องมาแก่เห็นไหมมารักขโมยกันรถหรูราคา40-50 ล้านก็หายมาได้นั่นแหละแต่ก่อนนี้รักงัวรักควายแม่งัวมันตัวใหญ่เนาะทำไมมันรักกันได้ทีนี้มันไม่รักควายแล้วมันไปรักไอ้ราคา40-50 ล้านเห็นไหม
มันเนี่ยมันบังหูบังตามายันไทยที่ที่พระคันอะไรไปนู่นเห็นนะจึงบอกว่านี่แหละชาวโลกเวียดเวียนกันอย่างที่หนึ่งเลยนะหลวงปู่ศอกบอกเออจริงเนาะนี่แหละถ้าเรามีเยอะ ถูกคนรักก็ปวดหัวเหมือนกันเนาะแม่เปิดบริษัทออกมาคนรักไปหมดเนาะโชว์รูปเห็นไหมแค่ปวดหัวเอ๊ะมันไม่ใช่รักมาใกล้ๆเนาะอยู่อังกฤษมาถึงเมืองไทยได้โอ้โหมันรอดไปยังไงยังก็ว่า ใส่กระเป๋ามาได้เลยพันท้องมาเห็นไหมเต่าตัวเล็กๆอะเอาพลาสติกพันมาจะเอามาขายออกมาเห็นไหมเขาก็เอสเรย์เห็นไอ้รถใหญ่ๆทำไมมันเอสเรย์ไม่เห็นนี่แหละมันเหลือที่จะ เหลือที่จะพัลนาเลยใช่ไหมโยมนั่นนะถึงบอกว่าหลวงปู่หลวงปู่ทรงจึงว่าชาวโลกเบียดเบียนกันอย่างที่หนึ่งเลยนั่นนะเออแต่ว่ามนุษย์ต่างดาวก็ไปอย่างมันดูดออกไปโลกอื่นนั่นนะมันดูดออกไปแอตแลนติกอะไรนั่นนะ ไปใกล้ๆมันดูดลงไปเลยเครื่องบินเครื่องบินเรืออะไรต่ออะไรจมลงไปเขาเรียกว่ากลางใจโลกกระดือโลกอะไรนั่นทะเลที่มันดูดออกไปอะไรแหลมฟลอริดาเนี่ยนั่นนะถ้าจำไม่ผิดนะ ที่ฝรั่งกลัวเกินเอ๊ะมันหายไปได้ยังไงมันไปมิติหนึ่งนั่นแหละโยมเนี่ยแต่มันรักไปอย่างนั้นอ่ะมันไม่เป็นไรรักแล้วมันมาเจอสิมันน่าปวดหัวไหมนั่นน่ะถึงบอกว่า น่าสงสารเนาะนี่แหละไอ้ที่เราไม่รู้ก็ทำให้เรารู้ใช่ไหมโยมคนนั้นมันมาอยู่วัดเนี่ยมันก็หัวเราะหัวคิดได้ยังไงเห็นไหมเป็นนักบวชแล้วมาขายหวยดีถูกแล้วพระไม่โกง ดูสิเห็นไหมป้วนไปหมดแล้วเนาะนั่นนะอย่าว่าแต่ขายหวยเลยยามายังขายกันได้ใช่ไหมนั่นนักบวชที่เขาจับใช่ไหมนั่นนะที่เขาเป็นมาแล้วนั่นนะจึงบอกว่าอัศจรรย์ที่คนเราเนี่ย ลืมสมัยพุทธกาลที่บอกว่าสองสามีเนี่ยไปลำบากเหลือเกินอยู่ต่างจังหวัดก็เหมือนกุลาร้องไห้นั่นแหละกุลาร้องไห้มันเป็นชื่อของกุลาก็พวกชาว ชาวประเทศเขมรหาบของมาขายในไทยนั่นน่ะไปก็หลงไปไม่เจอบ้านคนหิวน้ำก็หิวนั่นน่ะร้อนก็ร้อนนั่นน่ะก็เลยเดินร้องไห้นะถึงว่าลำบากก็เกินพวกกุลาพวกหาบของขาย สมัยก่อนนี้
ก็คงเข้ามาได้ทางปลาจินทางอลันอะไรเงี้ยนี่ก็คนบางคนก็ไม่รู้จักหรอกไอ้แก้วสีอย่างเงี้ยเอามานะก้อนใหญ่ๆยิ่งดีแค่มันเป็นอะไรมันเป็นพลอย มันเป็นพลอยสมัยก่อนนี่เยอะเขาว่านะพลอยมึงอะไรอ่ะเป็นพลอยเยอะ เดี๋ยวนี้มันหาไม่เจอละเพราะกุลามันไม่รู้มันก็หาบมาขายมันเจออยู่ตามหน้าดินเดี๋ยวนี้มัน แต่ก่อนนี้คนก็ไปขุดกันคนไทยก็ไปขุด ไปขุดก็ไปเจอไอ้ฝนเหลืองป่วยฝนเหลืองมั่งเจอไอ้มาลาเรียมั่งทับตายต้องเอารางจืดไปฝนให้กินเดี๋ยวนี้แกอายุมากแล้วอายุมากบางคนก็หลง เห็นไหมไม่ได้สตินั่นที่บอกว่า หลงที่ว่าสติมันไม่เกิดนั่นนะสติมันไม่เกิดทำให้หลง น่าสงสารถึงบอกว่าคนเรานะไปตรงไหนดีไปขุดเพชรขุดพลอยไปขุดน้ำมันกันฝรั่งบอกว่าขุดก็ไม่ออกสักทีจะต้องไปฆ่าตัวตายแล้วลงทุนเท่าไหร่ก็ไม่ได้ใช่ไหมบางคนทีนี้ก็มาใครไม่รู้แนะนำให้มาเที่ยววัดก็ไปก็หลวงพ่อนี่ก็กำลังตั้งพระ หลวงพ่อสมศักดิ์นะที่อยู่เขาปางนะที่อยู่ตรงเพชรบูรณ์นะเนาะเขาปางมันเป็นเขาสวยเขาแหลมๆสองลูกเหมือนเขาเจดีย์งั้นนะทีนี้ท่านก็พอไปเที่ยวที่อินเดีย ปวดแต่แถวนิ้วเนี่ยทำไงก็ไม่หายทาน้ำมันก็ไม่หาย ไปเที่ยวอินเดียคำว่าลุงพระดำเนี่ยสักติดนะถ้าลุงพระดำสักติดก็ช่วยเป่าให้ลูกด้วยเถิดเป่าให้กับผมด้วยเถอะมือผมไม่มันปวดเหลือเกิน ปวดมาเป็นปีๆมันเป็นโรคกรรม หลวงพ่อดำเป่าหายเนื้อไปใกล้ๆปากหลวงพ่อดำมือของพ่อดำเป่าหายเลยทีนี้แกก็บอกว่าแกก็ไปสารนาฏแกก็ศรัทธาหลวงพ่อ สารนาฏก็มาเข้าฝันมาเข้าฝันให้เหมือนว่าแก้เชือกมือเดียวอะไรต่ออะไรบอกว่าทำอย่างนั้นน่ะแก้ได้ทีนี้ก็บอกแกก็เห็นตององค์เนี่ยแกเลยทำหลวงพ่อดำหลวงพ่อดำให้สร้างหลวงพ่อดำแจกแต่เป็นเรซินเนาะองค์สัก40 นิ้วได้แจกไปหลายองค์แล้วแล้วฝรั่งก็มาเจอไงมาเจอแกกำลังสร้างฝรั่งบอกว่าถ้ากลับไปถ้าไปเจาะน้ำมันเจอแกก็จะมาทำบุญแกก็มาทำบันไดนาคอะไรตาอะไรให้ โอ้โหทีนี้เจาะตรงไหนก็เจอน้ำมันหมด
ในไทยเนี่ยเห็นมาโยมเทวดาที่ดลใจให้มาช่วยสร้างกับหลวงพ่อสมศักดิ์เนี่ยอาตมาก็ผ่านไปทีไรก็ยกมือไหว้ในรถนั่นน่ะก็ไม่รู้หรอกว่าสมภารเนี่ยรู้จักกันมานานนะ หลวงพ่อท่านก็มาเจอสามารถแต่ไม่เก่งอะไรต่ออะไรไม่เก่งช่วยเราไม่ได้เราบอกโอ้เรานึกในใจเรามันไม่ได้เป็นเจ้าวัดเราก็บารมีไม่เท่าครูบาอาจารย์เนาะก็ไม่มีใครช่วยเราเพราะเราจะไปทำบุญ เบี้ยน้อยหอยน้อยจะไปทำยังไงมากๆเนาะนั่นน่ะอยากทำก็ไม่รู้จะทำยังไงทีนี้ไปเจอท่านก็ดีใจนะอ้าวหลวงพ่ออยู่นี่เอง เห็นไหมกระโดดกอด เห็นไหมหลวงปู่ เราปีเดียวกับหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสนองก็เจอกัน หลวงพ่อท่านก็เจอพระเยอะเนี่ยบางทีท่านไปเทศอะไรต่ออะไรเราก็อยู่ข้างหลังไงโยมคนอยู่ข้างหลังก็ครูบาอาจารย์ไม่ ไม่นั่นก็ไม่รู้ไม่บอกก็ไม่รู้ว่าท่านไปไหนนั่นน่ะไม่เหมือนพระอานนท์เนาะพุทธเจ้าไปแสดงธรรมที่ไหนอานนท์ต้องขอให้พระพุทธเจ้ามาแสดงให้ฟังอานนท์ก็เป็นพหูสูตรเนาะจำแม่น นั่นน่ะจำได้ทุกบททุกตอนนี่แหละท่านบอกว่าปัญญาเหมือนเทปปัญญาของคนโบราณทำไมจำดีความจำดีก็เพราะว่าสะสมมาดีเห็นไหมที่บอกว่าจำแม่นพุทธเจ้าพูดไว้ทีนี้พอนานเข้านานเข้าก็ พอเผาบาลีมึงจำกันไว้อะไรต่ออะไรทีนี้กลัวจะสูญหายแค่คิดว่าเอามาจานใบลานไว้เถอะเอามาจานไว้เอามาเขียนไว้นี่แหละถึงว่าหลักธรรมคำสอนก็เลยเป็นของดีเนี่ยเห็นไหมจาก ปู่ย่าตายายที่ทำไว้ดีแล้วนั่นน่ะกฎหมายของพระนั่นเห็นไหมเรื่องราวของพระใช่ไหมทีนี้พอเราไปไหว้พระคนขับรถเขาก็มีสมาธิเขาก็ปีติโอ้ ผมกลับมาผมจะช่วยผู้ใดนะหลวงพ่ออุตส่าห์ทำพระองค์ใหญ่กว่าจะเสร็จนั่นนะเขาปางเราจึงบอกว่าเป็นลูกศิษย์สายหลวงปู่มั่นนะเขาก็รู้จักหลวงพ่อลีหลวงปู่ เทศอะไรพวกเนี้ยหลวงปู่ที่มาเผาเนี่ยที่ว่าร้อยสามปีเนี่ยจันทร์สีน่ะที่อุดรเพราะว่าท่านก็บวชนานท่านก็ยังทันท่านหลวงพ่อลีอะไรต่ออะไรนี่แหละท่านก็เล่าบอกว่าทุกกงท่านมีดีของท่านเห็นไหมถึงว่า
ความดีเนี่ยในวัดตรงท่านท่านบอกว่าป่าไม้ก็มาพูดเหมือนกันท่านก็เราก็ฟังหมอบ้านผมคนที่นี่อ่ะโฉนดก็มีอะไรต่ออะไรนั่นน่ะถ้ายากจะรื้อออกตำภูเขาก็ไปรื้อให้หมดเลยนะโดยสุดเทพไปไล่รื้อให้หมดอะไรต่ออะไรนั่นน่ะเห็นไหมตำภูเขาเยอะท่านก็พูดท่านก็เถียงกับป่าไม้ป่าไม้มันจะไปรื้อได้ยังไงอ่ะใช่ไหมเราก็บอกว่าพระสงฆ์อยู่พระสงฆ์เหมือนพ่อแม่ที่ดูแลพืชในป่าต้นไม้ใช่ไหมโยม คนเราเนี่ยเห็นไหมถ้าเข้าใจแล้วพระสงฆ์รักต้นไม้อย่างกับชีวิตเนี่ยนั่นเห็นไหมถ้าเรานึกแค่ดีต้นไม้จะหมดโลกให้จะทำยังไงอเมริกาก็บอก ต้องรณรงค์ปลูกต้นไม้ต้นไม้เห็นไหมมันปลูกนานมันต้องปลูกต้นมะขามเด้อต้นตะขามงมันแข็งแรงปลูกแล้วหน้าแรงต้องไปรดนั่นน่ะไปรดน้ำกว่ามันจะโตพระหลวงพ่อนันนะหน้าแรงนี่รดกันกลางวันกลางคืน นั่นน่ะหมดปุ๋ยคอกนั่นน่ะเอาไปใส่เดี๋ยวนี้ต้นไม้โตเห็นไหมแล้ววัดท่านน่ะมันเป็นบ่อเป็นหลุมหมดก็ขุดดินไปขายนั่นน่ะท่านก็ต้องถมโอ้โหถมไปไม่รู้จะกี่คันรถใช่ไหมโยมนั่นน่ะที่โบราณว่า ที่ร่มจะเป็นที่ดอนที่ดอนจะกลายเป็นที่ร่มเป็นบ่อเป็นอะไรไปดูอยุธยาชลบุรีก็มีกลายเป็นที่ท่องเที่ยวของคนเลยโยมอย่างกับขุดบ่อน้ำมันขุดเอาดินไปขายอะไรต่ออะไรนะอย่าว่าแต่ปวกเลย ฮะมนุษย์นี่เก่งยิ่งกับพวกมันทำทีละก้อนเล็กๆเนาะแต่มันเดินกันไม่หยุดกองทัพแบบปวกนั่นน่ะกองทัพหมดน่ะใช่ไหมโยมไอ้กองทัพรถนี่มันโอ้โหโยมมันหมดเป็นหลุมเป็นบ่อตกลงไปแล้วตาย รถตกลงไปถ้าตกมุดตกลงไปใช่ไหมโยมนั่นน่ะจึงบอกว่าคนเราเนาะที่บอกว่าไม่มีไม่เกินมนุษย์นั่นน่ะใช่ไหมโยมมนุษย์นี่มนุษย์หัวดีนั่นน่ะใช่ไหมนั่นน่ะ มนุษย์ทำดีมนุษย์ทำดีเนี่ยมนุษย์สร้างสรรค์นะมนุษย์เนี่ยนะเห็นไหมมนุษย์ยักษ์โขมนุษย์สเปโตนั่นน่ะมนุษย์เดรัจฉานโนเนี่ยใช่ไหมมนุษย์สะพมโมมนุษย์สเตโวเนี่ยเห็นไหมมนุษย์ยักษ์โขนั่นน่ะ หน้าเป็นมนุษย์นะแต่ใจมันเป็นยักษ์นะนั่นน่ะมันกินคนทั้งเมืองนะใช่ไหมโยมนั่นน่ะ
มันฆ่าคนทั้งเมืองเหมือนยังกับที่บอกว่าทศกัณฐ์นั่นน่ะทศกัณฐ์เรื่องของนิมิตนั่นเองนิมิตเทพนั่นน่ะไม่ใช่ว่า เป็นมนุษย์เนี่ยวานนอนจะมารบกับยักษ์ไม่ได้นั่นแหละมันเป็นนิมิตนั่นแหละมันลิงจะมารบกับยักษ์อะไรต่ออะไรนั่นแหละมันเป็นนิมิตเรื่องของรามเกียรติ์เรื่องของนิมิตนั่นเอง นิมิตเป็นเรื่องเป็นราวเป็นคนโกงคนซื่ออะไรเงี้ยใช่ไหมคนเนรคุณที่บอกว่าอะไรอ่ะที่บอกว่าควายมันทรพีทรพานั่นมันก็เรื่องของรามเกียรติ์ในรามเกียรติ์นั่นเอง ทรพีทรพามันเติบโตมันก็วัดรอยตีนพ่อมันตลอดเลยพอมันตัวเท่ากันแล้วมันก็สู้กับพ่อมันนั่นทีนี้ไอ้ทรพีมันก็มีดีมันก็เลย ทำไงมันก็ไม่ตายนะสู้กันเจ็ดวันเจ็ดคืนก็ไม่มีใครแพ้ใครชนะทีนี้ก็ปัญญาเนี่ยมันเกิดเองมีดีอะไรเนาะข้าไม่มีดีอะไรข้าก็มีดีในตัวของข้านั่นแหละทีนี้ก็เทวดาก็ไม่รักตาแล้ว ไม่รักตาไอ้เจ้าทรพีเพราะมันไม่กตัญญูไปสู้อีกทีนี้ก็ตายทีนะตายเมื่อทรพีทรพาตายแล้วก็ถ้าเห็นเลือดข้นเลือดใสออกมา ปิดประตูถ้ำนั่นแหละตายอยู่ในถ้ำเลยปิดประตูเลยนี่แหละจึงเอามาสอนคนไงคนไม่กตัญญูต่อแผ่นดินคนไม่กตัญญูต่อบ้านเมืองบ้านเมืองมันก็ ร้อนเป็นไฟนั่นน่ะไม่ใช่คนจนแต่ทำให้ร้อนเนาะน้อยโยมเนาะนั่นน่ะคนที่ไม่รู้นั่นแหละมันทำให้ร้อนนายโยมเนาะนั่นน่ะไม่ต้องพูดอะพูดมากไม่ดีนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะใครเราจะไปห้ามนั่นน่ะ ก็ต้องให้ความตายหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บนั่นไปห้ามทับนั่นเป็นมะเร็งตายนั่นเป็นโรคระบาดตายนั่นเห็นไหมนั่นแหละจึงจะห้ามได้ใช่ไหมโยม เพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่ากรรมมันจึงไม่สูญไงความดีก็ไม่สูญ มันคู่กันคู่โลกไม่ยอมเนาะใช่ไหมความดีคู่โลกนั่นเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าแต่ต้องทนเนาะทนให้มันตายกันไปไอ้ที่ไม่ดีมันตายตายจากแผ่นดินอะไรต่ออะไรนั่นน่ะที่ ที่เหมือนอย่างว่าปลาฉลามก็เรียกว่าอะไร
บางทีนะว่ามันเป็นนักล่าเรียกว่าเหมือนเนี่ยก็มันจะพูดก็ได้ว่าอะไรอ่ะปีศาจก็ได้ปีศาจเจ้าทะเลอะไรเงี้ยดุขาคนนี่มันกัดขาดเลยขาใหญ่ๆมันก็กัดได้ตัวมันใหญ่นั่นแหละเห็นนะไปว่ายน้ำก็เลยเรียกว่าเมื่อ ปลาปีศาจอะไรเงี้ยดุแต่คนดุกว่านั่นน่ะคนมันดุกว่าคนมันเลือดเย็นกว่ามนุษย์เห็นไหม ตาเราปัดเถอะโยมจึงว่าขนาดมีกฎหมายยังไม่กลัวนะเราจะว่ายังไงอ่ะใช่ไหมโยมนี่แหละ จึงบอกว่าญาติโยมเนี่ยมาหนีมาภาวนาเนี่ยนี่แหละที่พุทธทาสว่ามันไม่อยากได้ยินไงไอ้หมามันบอกว่าโอ้โหกินอะไรก็ไม่ได้แม่จะไปเที่ยววัดหมา จะไปเที่ยววัดพาลูกไปโอ้โหไปเจอศพแม่เดี๋ยวหยุดก่อนกินศพมนุษย์ก่อนเถอะลูกจะไปกินอะไรมันไม่ดีอะไรสักอย่างนั่นน่ะทำไมล่ะแม่อ้าวอย่างนั้นจะกินมือมันดิมือมันก็ไม่ดีนี่แหละ มือมันก็ชอบหาเรื่องใช่ไหมไปหยิบไปขโมยเขาอะไรตาอะไรมือก็ไม่ดีลูกเอ้ยอ้าวกินหูมันทีหูก็ไม่ดีมันชอบไปฟังที่ไม่ดีนั่นแหละเอ้กินลูกตามันทีแม่โอ้นั่นแหละตัวร้ายเลย ไอ้ตามันก็ชอบไปหาเรื่องไปหาไปมองหาที่ไม่ดีไม่ดีหรอกลูกก็อย่าไปกินมันนั่นน่ะมันไม่เป็นมงคลอะไรกินหัวใจมันเลยนั่นน่ะกินหัวใจมันเลยอย่าไปกินมันนี่แหละไอ้ตัวที่วิญญาณมาใส่เนี่ยคิดแต่ไม่ดีเยอะมนุษย์นี่ใจมันร้าย อย่าไปกินมันลูกเอ้ยมันไม่ยอมทำมันไม่ยอมไปภาวนานั่นแหละมันถึงจะมาตายกลางป่านั่นแหละเป็นอย่างนี้ทีนี้ก็ตายเลยทั้งตัวกินไม่ได้โอ้ไปดีกว่ายอมอดไปกินไปหาเศรษฐาหารในวัดดีกว่าที่คนมาทำบุญใช่ไหม นั่นนะเนี่ยพุทธทาสท่านแต่งไว้ใช่ไหมที่บอกว่าโอ้มนุษย์นี่ไม่มีเลยไม่มีอะไรดีเลยนั่นนะถ้าไม่ปฏิบัติธรรมนั่นนะวัดสังฆทานทุกๆวัดที่ทำเอาไว้เป็นนาบุญนั่นนะเป็นที่เกิดนั่นน่ะเป็นที่เกิดของวิสาขาเป็นที่เกิดของเศรษฐีอนาถบิณฑิกเศรษฐีพระเจ้าเกษมที่โกศลอะไรต่ออะไรพระเจ้าพิมพิสารเกิดจากวัดวาเกิดจากนี่เนี่ยเพราะเศรษฐีไม่กี่คนกษัตริย์มั่งช่วยกันใช่ไหม
จึงมาจนถึงสองวันกว่าปีเนี่ยเรามองนึกตัวพระเจ้าอโศกทำเอาไว้นั่นนะพอไปพอจะไปขุดพระธาตุขึ้นมาที่ยาวมาสร้างพระเจดีย์อีก200 ปีจะมี พระราชายาจกมาเอาพระธาตุไปบรรจุพระเจดีย์พอไปพอไปแล้วบอกเขาก็ทำยนต์ไว้ยนต์นี่ใครเข้าไปไม่ได้นะทำหุ่นยนต์ไว้มันจะตี มันจะคอยตีแล้วจะทำไงเนาะยนต์ตัวเนี้ยมันจะหยุดได้ทำไงก็ทำไม่ได้ร้อนถึงพระราชาเคยร้อนถึงเทวดาเทวดาก็ปลอมตัวมาเป็นเด็กเลี้ยงงัวเหมือนเขาทำอะไรกันฮะที่เนี้ยบอกว่า ใครเข้าไปไม่ได้ยนต์มันจะตีเอาโอ้ยไม่ต้องกลัวเราก็หนังก็ติ๊กตีไปยิงให้ยนต์มันหยุดนั่นน่ะเอาธนูยิงหุ่นยนต์นั่นน่ะทีนี้ยนต์มันก็หยุดนั่นน่ะหยุดแล้วก็ขุดไปเจอ ไปเจอคัมภีร์โบราณอะไรเขาเขียนว่าต่อไปอีก200 ปีมีพระราชาเมื่อว่าปกครองวันแฟนต้องเยอะยังบอกว่าเราเป็นยาจกที่อาตมานึกได้ก็ยาจกก็เพราะว่ายังไม่ได้สมาทานศีล ได้แต่สมบัติแห่งแผ่นดินเท่านั้นเองไม่ได้เป็นหน่อเนื้อพุทธเจ้านั่นน่ะที่บอกว่าเป็นยาจกนั่นน่ะพอตายแล้วไม่เอาอะไหไปไม่ได้ไงต้องถือศีลต้องตอนหลังก็ต้องให้ลูกสาวบวชเนี่ยจะได้ จะได้เป็นญาติของพระศาสนาที่บอกว่าพระราชาก็พระราชาพระเจ้าโศกก็ทำพิธีทำเจดีย์80,000 องค์ผู้บูชาอะไรต่ออะไรจัดฉลองนั่นน่ะ7 ปี 7 เดือนนั่นแหละ 7 วันนี่นะทำกันเห็นนะ เออกระเลิกบูชาคุณแห่งพระพุทธเจ้าเนี่ยเห็นมาจึงบอกว่าไม่ใช่ของเล่นเลย ทีนี้ก็เกิดทำยังไม่เสร็จนะยังไม่เสร็จก็ดอกไม้ทุกเทียนอะไรที่จัดเนี่ยทำประลำยังไม่เสร็จ ก็เลยโกรธเนี่ยโกรธก็เลยพอดีอายุก็มากก็พอดีตายตายก็ไปเสวยชาติไปเกิดเป็นงูนั่นนะพอไปเกิดเป็นงูแล้วตายละลูกชายลูกสาวพอดีสำเร็จเนี่ยก็เป็นพระอริยเจ้าเป็นพระอรหันต์ก็มีฤทธิ์เนี่ยมีฤทธิ์ด้วย พระมหินทร์ก็เลยรู้เลยไปหาเอ้พ่อเราสร้างพระเจดีย์ก็เยอะทำบุญเลี้ยงพระก็เยอะทำไมพ่อเราไปอยู่ที่ไหนอยากไปเห็นไปเกิดที่ไหนเนาะภพภูมิเทพพรหมก็ไปหาก็ไม่เจอไปเกิดที่ไหนทีนี้ก็ ลองไปดูภูมิสัตว์ตินั่นน่ะก็เลยมาไม่เห็นพ่อวิทย์น้ำได้
งูเหลือมเนี่ยมันตัวใหญ่ๆอยู่ในป่าได้ยินเสียงน้ำคมๆจะเข้าไปนะงูมันวิทย์น้ำหาปลามันทำเหมือนเปรนั่นน่ะตักน้ำได้ตัวก็ไปโยงทางนู้นโยงทางนี้แล้วก็เวียงไปเวียงมาเห็นไหม มีงูชนิดเดียวที่งูเหลือมเนี่ย อัศจรรย์ถ้าจริงว่างูเหลือมนี่มันมีพรสวรรค์มันมีเหมือนขอที่หางมันเลื้อยไปทางไหนถ้าขอมันไปสับติดอยู่นั่นน่ะมันจะไม่ไปอ่ะเป็นปีเป็นเดือนก็ มันก็อยู่ตรงนั้นน่ะมันจะคอยกินสัตว์ที่มีกรรมหรือว่าเคาะมีเคาะมันก็จะกินนั่นน่ะกินในเนี้ยอยู่เป็นเดือนตัวใหญ่ๆน่ะสัตว์ถ้าได้กินสัตว์ใหญ่เด็กนอนอยู่งั้นน่ะไปไหนไม่ได้ละกว่ามันจะย่อยหมดแล้ว กระดูกเนี่ยมันจะคายยังไงนู่นมันเลื้อยขึ้นไปบนต้นไม้เอาหัวลงมาคายกระดูกออกเป็นกองๆนั่นน่ะเห็นไหมโยม มันไม่ได้กินกระดูกเข้าไปด้วยนะนั่นน่ะเห็นไหมทีนี้ก็เห็นไหมพระเจ้าตก ก็เลยไปโปรดพ่อจำผู้มนุษย์ไม่ได้พ่อเคยสร้างวัดวาอารามเยอะพ่อถือศีลนะสมาทานศีลห้าไว้ไม่กินสัตว์เป็นเนี่ยพ่อก็เชื่อก็หาสัตว์ที่ตายก็หายากตอนหลังพ่อก็ตาย ตายแล้วไปเกิดเป็นเทพเป็นไปเกิดเป็นเทพเป็นอะไรอยู่พักหนึ่งนะก็กลับมาเป็นหลวงพ่อลีนั่นแหละอโศการามนั่นแหละใช่ไหมโยมเวียนว่ายตายเกิดนั่นแหละจึงเรียกว่าวัดอโศการามให้เป็นชื่อของอโศกนั่นเองนั่นแหละ ท่านก็มีฌานท่านก็ระลึกชาติของท่านได้เห็นไหมอโศกจึงบอกว่าครูบาอาจารย์ท่านก็รู้เยอะเป็นฤาษีเป็นอะไรเป็นนักบวชเห็นไหมเป็นพระราชาเป็นกันมานั่นแหละจน จนเบื่อหน่ายนั่นเห็นไหมจึงบอกว่าทุกคนน่ะที่มีบารมีเนี่ยเขาเคยมีบุญแต่ใครจะหลงบุญใครจะหลงที่ไม่รู้นั่นน่ะพอหลงแล้วไม่รู้นี่แหละก็เลยกลายเป็นทุกข์นะนั่นน่ะถ้าวาดตีไปเรื่อยเห็นไหม วาดตีไปเรื่อยสวยวาดสวยหาเลี้ยงชีวิตได้ใช่ไหมบางคนวาดรูปสวยอะไรต่ออะไรบางคนวาดแล้วเป็นทุกข์เนี่ยนั่นนะให้ขายมนุษย์ก็ได้นั่นเห็นไหมจึงบอกว่าสารพัดอะที่ทำไงจะแปลงเป็นเงินให้ได้นั่นนะ นี่แหละจึงบอกว่าพอสมมุติขึ้นมานั่นแหละมนุษย์ถ้าไม่มีอะไรมีแต่เสื้อผ้าก็ดีแล้วมนุษย์ไม่ต้องไปยกย่องมันมากใช่ไหมเงินตานั่นแหละไปสมบัติน่ะ108ใช่ไหมนั่นแหละจึงทุกข์นะ
เราต้องมีรถสวยๆเราต้องมีรถที่ติดล้านเราต้องมีรถ150 ล้านนั่นแหละก็เลยทุกข์นะเห็นไหมความจริงมันก็ไอเหล็กนั่นเองพอนานๆมันก็ผุใช่ไหมโยมผุไปหมดไอโลตะลอยมันก็ผุพอเป็นนานๆไม่ ไม่ตาสีมันไปตากฟ้าตากฝนมันก็ผุนั่นแหละบางคนตายแล้วก็เอาฝังรถไปด้วย ใช่ไหมเศรษฐีผู้หญิงเนี่ยฉันรักรถมากนั่นแหละเอาฝังรถไปด้วยเพื่อจะได้ไปใช้นู่นไปนู่นเลย ไอ้รถมันรถทิพย์มันคนละรถละนั่นนะมันไปไวโลกทิพย์มันไปไวใช่ไหมโยมวูบวูบอยู่ตรงนี้วูบวูบไปนู่นไปเดินอยู่ตามภูเขานู่นสมาธิมันเร็วนั่นนะ เราก็เคยเห็นเหมือนกันเนาะนั่งไปแล้วตอนเป็นคารวาสมันไปเร็วจริงๆลืมตาก็ไม่ได้ตามันลืมไม่ขึ้นเอ๊ะกลัวลืมตาไม่ขึ้นอีกเอ๊ะมันยังไงทำไมมันไปเร็วเกินภูเขาไปตามภูเขาไปเลยนั่นนะตัวก็นอนอยู่นี่แหละ นี่แหละท่านบอกว่าศึกษาใจตัวเองศึกษากันทั้งโลกศึกษาเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานั่นแหละนี่แหละที่เรียกว่ามหาเมตตาทำให้คนเราไม่ฆ่ากัน ไม่เบียดเบียนกันเมตตากรุณานั่นนะจึงบอกว่าเป็นเมตตาที่ใหญ่โตมากเห็นไหมเมตตาขนาดที่ไม่ลุกขึ้นที่นอนให้นอนที่ไหนก็นอนอยู่งั้นให้กินก็กินไม่ให้กินก็เฉย นั่นน่ะนี่เราเรียกว่ามหาเมตตาของพระเตมีใบเห็นไหมทำได้จริงๆถ้าไม่ได้เขาคงไม่จานเอาไว้หรอกใช่ไหมเขาคงไม่จานใบลานเอาไว้แล้วก็จริงๆครูบาอาจารย์อดข้าวเป็นเดือนๆได้ใช่ไหมนั่นน่ะที่บอกว่าฤาษี นวดมันนกกระจอกมาทำรังได้นั่งจนนวดยาวนั่งกี่เดือนเห็นไหมนั่งจนเถาวัลย์พันตัวนั่งกี่วันเห็นไหมนะก็มีปัจจุบันใช่ไหมโยมอดีตมันมีปัจจุบันก็ยังมีว่า ความเมตตาความขันติอดทนของครูบาอาจารย์นั่นน่ะนักปฏิบัติมันยิ่งใหญ่มากเนาะอดข้าวจนไส้บิดที่หลวงปู่หลวงพ่อสนั่นที่ท่านล่วงลับไปแล้วนะ
หลวงพ่อสนั่นอยู่ตั้งตะก้นหรือตั้งอะไรเคยไปวัดท่านทีหนึ่งไปไหว้กันเพราะว่าท่านมาเทศที่นี่ไงบ่อยนั่นแหละท่านบอกว่าอดกินวันเว้นวันบางทีก็อดไป9 วันอดจนไส้บิดอะ โอ้โหทีนี้ปวดท้องจะตายต้องไปพึ่งหมอนะโอ้โหท่านก็ทำใจแล้วคงตายทีนี้ก็หลับหูหลับตาไม่รู้พยาบาลคนไหนก็ไม่รู้นั่นเห็นมาต้องไปทำให้ไส้มันกลับมาให้ได้ เห็นไหมไม่งั้นตายท่านบอกตอนหลังท่านมาเล่าว่าเห็นไหมความอดทนความยิ่งใหญ่เห็นไหมไม่ต้องไปบังคับใครเลยบังคับตัวเองบังคับไปบังคับมาจนนั่นแหละเข็มทิศมันก็เลยโกงทาง จิตวิญญาณใช่ไหมโยม กลายมาเป็นเรื่องเกิดดับไม่งั้นอ่ะเอาชี้แต่คนอื่นนะชี้ไปเถอะตัวเองไม่ได้นะไอ้สามนิ้วนี่มันชี้เข้าเราเป็นเรานี่มันชี้คนมือนิ้วเดียวแต่สามนิ้วนี่มันเข้ามาหาเราท่านบอกความผิดของตัวเองไม่ค่อยรู้ท่านพระอริยเจ้าเข้าใจพูด ไอ้สามนิ้วนี่มันเข้ามาหาเรานั่นแหละใช่ไหมโยมนั่นแหละหลวงพ่อองค์นั้นนั่นก็เข้าใจพูดชี้แต่คนอื่นตัวเองไม่เห็นนั่นนี่แหละอะไรอ่ะที่บอกว่าของที่บนหัวเนี่ย ติตะเราไม่เห็นนั่นเห็นมาพุทธเจ้าท่านเห็นนั่นแหละถ้าเท้าปกาพรมไงโยมจะไปลองดีกับพระพุทธองค์ว่าพุทธองค์จะเก่งทู่เราไม่ได้หรอกเราเก่งกว่านั่นนะเอาแข่งกันก็แล้วกัน เราหายตัวได้มันน่ะท้าวกาพรหมก็ไปแอบอยู่ใต้เมล็ดทรายเลยเมล็ดกวดเมล็ดทรายทำให้ตัวเล็กไปแอบพุทธเจ้าก็เห็นทำไงก็เห็นไปอยู่ที่ตรงไหนก็เห็นนั่นน่ะแต่นั่นน่ะตาท่านสว่างทีนี้ก็ ถึงข้าวพุทธเจ้าไปแอบมั้งท้าวกาพรหมหาไม่เจออยู่บนหัวไงอยู่บนศีรษะเนี่ยปางต้อนหาพระพุทธองค์อ่ะที่บอกปางต้อนหาก็เป็นรูปฤาษีเรื่องอะไรจะลืมละนั่งแล้วก็พุทธเจ้าก็ไปยืนอยู่บนศีรษะ แต่มาแปลงตัวให้เล็กๆทำให้ย่อให้เล็กๆแอบอยู่บนไปเดินจงกรมอยู่บนศีรษะนั่นเห็นมายอมแพ้ยอมแพ้พุทธองค์อยู่ไหนเนาะนั่นแหละท่านก็ทำให้รู้ไงว่าโอ้เราอยู่บนศีรษะของท่านนั่นแหละนั่นแหละใช่ไหมโยมเพียงว่า พุทธองค์จึงเป็นสัพพัญญูไงจุดยานที่มีที่เป็นคนที่ไม่รู้แต่พุทธองค์รู้นั่นจะแจ้งโลกนั่นเห็นไหมก็อยากให้พุทธบริษัทได้รู้ตามไงนั่นพวกวิสาขา
มาเจอพุทธเจ้าก็มีฟังเทศตั้งแต่7 ขวบนั่นเห็นไหม7 ขวบก็ไปทำบุญ7 ขวบก็เลยได้โสดาได้เท่านั้นเนี่ยก็คนโสดาเนี่ยก็เหมือนยังว่ายังกำกึ่งไงแต่ศีลเนี่ยไม่ขาดแล้ว ถ้าไม่งั้นถ้าสำเร็จแล้วก็ไม่เอาแล้วทิ้งภาระดีกว่าเนี่ยพิสาขาก็เปรียบเสมือนพ่อแม่ต้องหุงข้าวต้มแกงเลี้ยงพระนั่นเองถ้าได้สูงๆแล้วไม่เอาเบื่อเข้าป่าดีกว่าไปทำเฉยๆดีกว่า นั่นแหละวิสาขาก็เปรียบเสมือนมารดาวิสาขารุ่นนั้นน่ะตัวคงจะสูง8 ศอก ที่บอกว่าเพชรพลอยนี่เท่ากับ1 ถังเครื่องประดับของวิสาขาโอ้โหไม่ไหวแต่พวกเราประดับถึงเพชรพลอย1 ถังมันหนักเหลือเกินวิสาขามีกำลังมาก พอเลี้ยงพระมาต้องก็ปฐมมุตตมะต้องก็องค์แรกห้าพระองค์ใช่ไหมโยมสี่พุทธเจ้าห้าไม่ใช่สี่พระพุทธองค์นั่นนะที่ทำบุญมาบอกว่านางจะ เป็นมหาเศรษฐีมั่งคั่งมหาศาลนู่นน่ะชื่อพระโคดมนู่นน่ะเนาะเวียนว่ายตายเกิดต้องเที่ยวอยู่นรกสวรรค์อะไรต่ออะไรไม่ใช่ได้ไปสวรรค์มนุษย์อะไรเนี่ย จนกว่ามาถึงยุคนี้เขาก็บอกว่าแม่วงกตนั่นเป็นมาตาวิสาขามาเกิดเพราะว่าจะลงมาเกิดก็มาสร้างบารมีทานของท่าน ท่านก็บอกว่าเห็นขนมเอกทำบุญสวยงาม ขอให้เราได้ทำสวยๆงามๆมั่งเถิดถ้าเรามาเกิดนั่นแหละวิสาขแม่วงกตก็พาทำได้เห็นไหมคนแขกก็เรียกอย่างนั้นมาตาวิสาขาแม่วงกตใช่ไหมนั่นหลวงพ่อสนองก็บอก เขาใช่นั่นเป็นเขาเป็นแม่วิสาขามาเกิดนั่นจริงเท็จยังไงก็อยู่กับความดีของท่านเนาะนั่นนี่แหละคุยกันให้โยมจะได้ดีใจว่าทายาทาน โยมไปทำเถอะลงทานโมทนาเนาะนั่นน่ะที่โยมเขาช่วยกันนี่แหละหามหัวหามท้ายตีก็ไปวางระเบิดที่นั่นที่นี่จะมาให้มันคัน ใช่ไหมบอกว่าเอาระเบิดใส่ไปสนีไปก็ดี
ว่าทำไมแม่หัวเผือกหัวมันเชื่อมไปใช่ไหมจะได้กินกัน นี่ยาวระเบิดนี่มันอะไรกันไต่ไปสนีมันระเบิดขึ้นมาก็พังกันหมดนั่นแหละเห็นไหมตัวเองไม่ก็อยากระเบิดนั่นแหละคนเราจิตใจ สู้กระเตนที่โกศลไม่ได้นั่นน่ะที่บอกว่าเอาเงินอยากจะได้ซื้อวัดสร้างวัดให้พุทธองค์นั่นน่ะเอาเงินไปปูเลยถ้าเจ้าเทศบอกว่าอยากจะได้ก็เอาเงินไปปูสิท่านเศรษฐีนั่นน่ะ เอาเงินไปปูได้เท่าไรก็จะได้เท่านั้นน่ะเอาเงินทองไปปู นั่นน่ะเห็นไหมมีใครทำได้นั่นน่ะเทวดาที่ช่วยนั่นน่ะเอาเงินเอาทองมาให้ท่านเศรษฐีใส่ยุ้งฉางไว้มันไม่มีธนาคาร นั่นนะไต่ยุ้งฉางไว้ท่านเศรษฐีทีนี้ก็เลยทำไงเอาอยากได้เท่าไรก็เอาไปโอ้โหเศรษฐีองค์นี้มันเก่งวะเดี๋ยวเราจะไม่มีชื่อเลยที่ตรงนี้เราไม่ขายแล้วทำไมอ่ะ เอาไว้ตรงซุ้มประตูเนี่ยให้เรามีชื่อไว้สักหน่อยนั่นเองสร้างแค่ซุ้มประตูเจ้าเชตนั่นแหละถึงเรียกว่าเชตวันน่ะใหญ่จริงๆวัดร่มรื่นกลายเป็นทุกวันนี้กลายเป็นสวนสาธารณะแบบอย่างนั้นน่ะเป็นที่ไหว้พระ ทำไมก่อนไปคงจะเหมือนมีงานนะนะคนมาหาพุทธองค์บ่อน้ำมาจืดเหมือนน้ำบ่อของคุณแม่บุญเรือนที่เอาศิลาน้ำไปใส่ไว้ที่สารนาฏตรงจันทร์เนี่ยมันจะมีแร่น้ำมันจะมีแร่สนิมเหล็ก ที่อื่นก็กินไม่ค่อยดีต้องเอามากองแต่ต้องวัดสารนาฏเนี่ยจืดตนิดบัวโอ้โหที่คุณแม่อธิษฐานว่าศิลาน้ำเนี่ยหายโรคไงกันนิวเคลียร์มันบอกคนที่เป็นมะเร็งกินไว้กินไว้คีโมไม่ขยับเป็นมะเร็ง ตอนหลังก็หายเนาะกินน้ำศิลาน้ำคุณแม่คุณเลือนเนี่ยท่านบอกว่าขอให้กระดูกเป็นทองแดงขอให้มีแรงมันหัตถุมานขอให้หายโรคทุกชนิดขอให้แนวทางชีวิตรุ่งโรจน์ใครมีบุญก็กินหายไงมีบุญวาสนาต่อกันนะเนาะนั่นน่ะท่านอธิษฐานเอาไว้ นายโยมนะแม่ปทุมพระบอกว่าเอาศิลาน้ำคุณแม่ตักแจกน้ำทุกวันแค่ตักแจกก็ไม่ก็เหนื่อยแล้วก็80กว่าแล้วนี่เนาะนั่นเนาะเดี๋ยวนี้ท่านก็ล่วงลับไปแล้วเห็นไหมคุณยายแม่ชีปทุมก็แม่บุญเรือนก็พยากรณ์ เวลาจะตายจะละไปได้นั่นน่ะจะละขันห้านั่นน่ะตายกระดูกแม่ปทุมเนี่ยไม่มีญาณเทศนาจะไม่ค่อยพูดนั่นน่ะรู้ได้เฉพาะตนไงนั่นน่ะ
หลวงพ่อสังวานเนี่ยเจอกันแม่ปทุมเนี่ยก็ดีแต่ก็ไม่มียานเทศนานั่นนะคนปฏิบัติน่ารักทุกคนผ่องใสทุกคนที่ภาวนาได้ด้วยยิ่งผ่องนั่นนะหน้าไม่เหมือนมาไม่เปลี่ยนไปเรื่อยๆ นั่นนะทาเรียเจ้าทายรูปแต่ละครั้งเห็นไหมหลวงพ่อตังวานก็เหมือนกันนะทายแต่ละครั้งไม่เหมือนกันนะนั่นนะคุณโยมเนาะจึงบอกว่าถ้ามันนึกถึงความดีของ สติโบราณอยู่กับพัวพันอยู่กับบุญนั่นน่ะเห็นไหมพัวพันอยู่กับธรรมะหากินมันก็ได้มาแล้วก็มาทำบุญด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ต้องเกี่ยงกันนั่นน่ะเห็นไหมเหมือนยังก็ คนที่มาสร้างบารมีกันนั่นน่ะพอขังเวียนนั่นน่ะเห็นไหมทำให้ในหลวงทำกันนี่เรียกว่ามาราธอนจริงๆนั่นน่ะในหลวงไม่เลิกข้าก็ไม่ทำไม่หยุดทำกันละนั่นเห็นไหมหุงข้าวต้มแกงมา มาเกิดใหม่แม่ต้องรวยหน้าดูสร้างบารมีเห็นไหมให้ใครทานไปทุกคนนั่นถึงบอกว่าสึนามิเนี่ยแม่ขับรถเองยอมดังเวียนขับจนในกระจกข้างหลุดนะเห็นไหมหลุดตายไปทั้งไหนไม่รู้รีบ เห็นไหมเตือนนมิตอนนั้นสี่ร้อยกองทางนี้สองร้อยกองอะไรต่ออะไรไปแล้วเช้าวันหนึ่งสี่กระสอบข้าวสารร้อยโลหุงข้าวกันนั่นน่ะโอ้โหสนุกทำหันกันคนตะกัวป่ามาหันผักกัน นั่นเห็นไหมโยมแม่เชียงที่ขายดอกไม้อายุมากๆคนใต้แกงใต้ผ้ามันจะกินเหรอแกงใต้ไม่มันมีแต่คนไทยสานเยอะก็กินกันหมดอะโยมทำอะไรมาก็กินกันหมด คนขับเครื่องบินลงมายังมากินเลยพวกทหารนั่นน่ะมากินข้าวพวกเรามันไม่มีที่จะกินมันเหม็นไปคุ้งไปหมดศพนั่นน่ะยมหลำไปใหม่ไปนอนกับศพแม่นอนกันสงบเหลือเกินพวกนี้ แกก็ดึกไปนอนใกล้ๆตบอะแม่พวกนี้นอนไม่ดึกๆเลยดีเหลือเกินนอนเงียบกันหมดเช้าตายเลยนอนกับตบตือนมีเขากองเอาไว้นั่นนะที่ในตลาอำเภอนั่นยังไม่ยอมยังว่า สัตว์มาตายรวมกันที่เขาไม่ได้ทำบุญสนทานมากคนก็เขียนเป็นพินัยกรรมไว้ต้องตายแน่น้ำท่วมอะไรต่ออะไรตกเครื่องบินอะไรต่ออะไรเซ็นเอาไว้เห็นไหม
จะเครื่องบินจะตกนั่นน่ะเห็นไหมเพราะว่ามนุษย์ประเทศได้หมดนั่นน่ะลองนึกดูถ้าเรามาเหตุการณ์อย่างนั้นน่ะเราจะสลดใจมากนะโยมเนาะสลดใจมากที่มนุษย์ สร้างมาทั้งชีวิตเนี่ยแล้วก็มาตายวัดเทศตายไม่ได้ทำบุญนะไม่ได้ภาวนาไม่เป็นด้วยมันคงจะหงุดหงิดใจเหลือเกินหดหู่ใจเหลือเกินนั่นนะหลวงปู่ตกเครื่องบินเห็นไหมไม่เป็นไรมันถึงเขาตายแล้ว นั่นนะหนังสือของราชการเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในบาทได้ยังไงที่ความลับของราชการมันเข้ามาอยู่ในบาทของหลวงพ่อจวนใครเปิดก็ไม่ออก ไปถึงนู่นแหละราชวังเรืออะไรถึงจะเปิดออกบาทมันก็บุกด้วยบาทที่หลวงพ่อจวนตกเครื่องบินเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าพระอรหันต์จะตายที่ไหนก็ได้ท่านเข้าฌานเร็วกว่าเครื่องบินจะลงมาอีกนั่น ที่กว่าจะไฟลุกที่บอกว่าทำเลี้ยงฟืนไว้แล้วก็ไปลาอาจารย์ว่าจะล่วงลับแล้วแล้วก็มานอนบนฟืนแล้วก็จุดไฟนั่นน่ะเห็นไหมจุดไฟแล้วก็นอนนั่นน่ะไปเร็วกว่า ไปเร็วก็ไฟมันลุกอีกร้อนอีกเกินมาท่านก็ดับเลยนั่นน่ะที่บอกว่าหลวงพ่อสังวานเวลาจะนวดท่านหลับเลยหลวงพ่อสนองเข้าฌานหลับเลยทีนี้ก็นวดไปเถอะนวดไม่เจ็บไอ้คนหมอนวดมันก็สงสัยนวดใครก็เจ็บ เราจะลองนวดให้แรงๆให้หลวงปู่เจ็บหลวงปู่ก็หลับเฉยนั่นน่ะเห็นไหมมันเข้าฌานได้เร็วเข้าฌานออกฌานเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าไม่ต้องอย่าไปสงสัยเพราะเราสงสัยเราก็ยังไม่ถึงไงเรายังไม่ถึงครูบาอาจารย์ ไม่รู้ใจของท่านนั่นนะเรียกว่าไม่ให้ติไม่ให้ว่าใครนั่นนะว่าแล้วเดี๋ยวมันติดกรรมนั่นนะไม่ให้ติเตียนนั่นนะเดี๋ยวเราจะได้กลมเกี้ยงใช่ไหมจะได้เกี้ยงเก่าปฏิเป็นกรรมที่ไปหัวเราะเขา ที่บอกว่าจุนวันทกมหาบันทกไปหัวเราะพระที่สวดปฏิโมกสวดได้มั่งไม่ได้มั่งก็หัวเราะเขาไงก็เลยตัวเองก็เลยนั่นตัวเองก็เลยต้องจำอะไรไม่ได้มาชาตินี้ไปเยาะเย้ยเขา เนี่ยโยมลองนึกดูแค่หัวเราะก็ไม่ได้โอ้โหศาสนานี่มันละเอียดเหลือเกินเรายังมาตีกันฟันกันแทงกันอะไรฆ่ากันมันก็หนักกันใหญ่ดินะแค่วจีกรรมมันยังขนาดนี้มันละเอียดเหลือเกิน พระนิพพานนี่เป็นเรื่องของสะอาดเหลือเกินเมื่อเฉพาะที่
สติกั้นเอาไว้กั้นไม่ไปสู่อบายเนี่ยลองนึกดูก็แล้วกัน คุณยายอายุมากๆเห็นมาไม่ยังไม่ตายก็ภาวนาไปเนี่ยเห็นมานั่งก็จะไม่ไหวแปดเก้าสิบแล้วอะไรต่ออะไรมันก็ไม่ตายสักทีไม่เป็นไรยายมีลูกหลานดูก็ดีแล้วเราก็ทำหน้าที่ไป ดูสติมันไปมันไม่หลงก็บุญนะยายเอ้ยนี่บุญของยายนั่นนะลอกคาบไปเมื่อไรก็สบายเมื่อนั้นนะทิ้งเลยกุ้งมันดีดไปเลยใช่ไหมตัวมันงอมันไปแบบดีดไปนั่นแหละ หางมันว่ายน้ำมันเหมือนในอะไรนางเงือกนั่นนะมันเอาหางว่ายกุ้งก็เหมือนกับมันไปแบบดิดๆไปมันก็เดินนะกุ้งทะเลมันเดินเป็นแถวมันมีหัวหน้านำแต่ปลาบางตัวมันใหญ่นะไปเจอกันกินทีเดียวแล้วกุ้งตัวใหญ่ ตุ๊กปลาก็ตัวใหญ่กินกุ้งก็ไปได้เห็นไหมกุ้งมังกรก็ดีอะไรมันเดินเป็นแถวเป็นเหมือนนักเรียนเดินนั่นแหละเนี่ยสมัยก่อนกลับบ้านเนี่ยเดินเป็นแถวอย่าให้แตกแถวนั่นแหละแตกแถวก็ไปฟ้องครูอะไรต่ออะไรเห็นไหมสมัยก่อนครูบาอาจารย์สอนกันดี เพราะมันเป็นระเบียบเรียบร้อยครูก็คอยจะตีเอาไว้คอยจะดุเอาไว้นี่แหละรักงัวให้ผูกรักลูกให้ตีไงทีนี้รักงัวให้กินยามา รักลูกให้กินยามาใช่ไหมมันกินกันเอง พ่อแม่ก็ไม่รู้จะทำยังไงนั่นนึกว่า น่าคิดนะโยมเนาะที่นี่แหละมันดื้อของมันเองคุณแม่บุญเรือนยังบอกอย่าไปว่ามันดื้อบอกว่าหนูเป็นเด็กดีนั่นนะหนูเป็นสัตว์ตะบุรุษนะโตขึ้นจะได้มีสาระนะไม่งั้นมันก็จะเห็นมาเมาเฟียกันอยู่อย่างนี้แหละโยม เมาเฟียยังดีอย่างไอ้มอร์ฟีนนี่แหละมันไม่หมดสักที ใช่ไหมโยมนั่นนะเหมาะจึงบอกว่าชีวิตนี้มันไม่มีทั้งเมาเฟียไม่มีทั้งมอร์ฟีนนั่นนะมันไม่มีมันนี่แหละมันก็นิพพานนะสินั่นนะ มันก็ไม่มาละไม่อยากมาเป็นคนพาลนะใช่ไหมหลวงปู่ไปแบบสบายกันหมดเห็นไหมหลวงปู่เชื้อก็เผาละนั่นแหละหลวงปู่ท่อนยังอยู่ก็ช่างช่วยไปนั่นแหละหลวงปู่บุญยฤทธิ์เห็นไหมนั่นแหละถึงแม้ว่าตัวไปไหนไม่ได้ แต่จิตใจของท่านก็ยังสุขสว่างนั่นนะเดินมามันเป็นอย่างนี้แหละโยมนั่นนะที่เป็นคนชราที่มีบุญมีคนดูแลมีคนรักทั้งเมืองที่คนสนใจเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมจึงว่า บุญมันมีจริงไหมนั่นแหละมันตัดสินนี่ตอนชรานี่เองใช่ไหมมีคนช่วยเหลือคำจุนข้ามทรงให้ถึงพระนิพพานไง
นั่นนะคำจนคำตรงเหมือนเปรียบเสมือนเรือแพสังขารช่วยกันดุลช่วยกันพายช่วยกันประคับประคองให้เรือลำนี้ไม่จมไม่อับปางในทะเลเนี่ยทะเลน้ำตาทะเลที่บอกว่า ที่ลุงปู่พุทธทาสว่านั่นนะมะพร้าวนาฬิกาโนเนอะไรอยู่ในทะเลขี้ผึ้งนั่นนะที่ท่านปู่เก็บไว้เป็นกรณ์นั่นนะเหมือนต้องไปคนเดียวไปสวรรค์นิพพานไปคนเดียวนั่นนะจิต จิตมันไปทีละดวงมันเห็นทีละดวงหรือว่ามันที่เห็นพร้อมๆกันเนี่ยกับบุญทำมาคู่กันเนาะมันเป็นอย่างนี้นี่แหละเรื่องของพุทธศาสนามันเป็นเรื่องของคนทำดีนะปั้นไว้ทำไมพระ ปั้นเอาไว้ก็บุญไปสิเนาะให้โยมได้เกาะเป็นนิมิตเนี่ยเราได้ทำมาไว้นั่นแหละพอเป็นเทวดากลับมายังมาไหว้นั่นแหละมาไหว้พระพุทธรูปของเขาเขาไม่ลืมอ่ะนั่นแหละไปเป็นเทพก็ไม่ลืมอ้าวยายมาแล้วเนี่ย ตายเมื่อวานนี้มาแล้วมาไหว้หลวงปู่ตื้อแล้วจำฉันไม่ได้เลยพอหลวงปู่ตื้อกำหนดดูโอ้ยายคนนั้นคนนี้ไปเป็นเทพไปเป็นเทวดาแล้วอะไรต่ออะไรเห็นไหมลำบากนะคนเนาะรุ่นเก่าๆเห็นไหมลูกสาว ลูกชายได้เรียนกันได้ไปเมืองนอกเมืองนาพ่อแม่เห็นไหมเหน็ดเหนื่อยกว่าจะเลี้ยงลูกเติบโตนั่นนะบางคนมีความกตัญญูก็ส่งตังมาให้พ่อให้แม่เห็นไหมนี่แหละสายทาสสายธรรมเนี่ยความลับที่ลูกหลานที่ เห็นค่าน้ำนมไงนั่นน่ะที่พ่อแม่เลี้ยงน้ำนมมันบริสุทธิ์นั่นน่ะถ้าไม่กินอะไรไม่บริสุทธิ์ก็ไปมันก็ไปถึงลูกอีกนั่นน่ะถ้าสมัยนี้ท้องแล้วก็ไปกินยาม้ากินเหล้าเมายา นั่นแหละลูกมันเติบโตมามันก็ ไปบ้างสายเลือดของมันเป็นอย่างนั้นนี่แหละจึงบอกว่าถ้าเราประหยัดกันต้องกับทีแรกอ่ะเห็นว่าต้องกับเด็กนักเรียนนั่นน่ะเหมือนเด็กนักเรียนคนนั้นน่ะช่วยพ่อแม่ก็เก็บไว้เวลา5 บาทก็ดี 3 บาทก็ดีเห็นไหม พอถึงเทอมแม่ไม่พอก็ไปเอากระบอกเอามาผ่าหรือไงนั่นน่ะเอาไว้ช่วยค่าการศึกษาทีนี้แกไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้าส่งลูกจบปริญญาได้เพราะว่าใส่กระบอกเอาไว้หรือว่าฝากธนาคารเอาไว้ ค่าเหล้าค่าบุหรี่นี่เป็นเงินฝากธนาคารเอาไว้ช่วยการศึกษาลูกนะสมเคราะห์ลูกและเมียด้วยนั่นนะใช่ไหมทีนี้หนุ่มๆมันก็มีเพื่อนเหมือนลูกหลานเลยเห็นไหมพากันเที่ยวพากันกินหมดก็เลย ไม่พอก็ต้องมาขูดเลือดขูดเนื้อกับพ่อแม่เห็นไหม
ไปขูดกับรัฐบาลได้ที่ไหนเขาได้ตีเอาตายไม่ใช่ลูกเก่าใช่ไหมนั่นเออลูกเห็นไหมไม่รู้จะไปขูดกับใครก็ขูดกับพ่อแม่เป็นไหมทีนี้พ่อแม่จะทำบุญมั่งไม่ได้แล้วแม่80แล้วพูดก็จะเดินเยอะ มาเที่ยววัดก็จะยืนจะล้มอยู่แล้วไม่เอาเห็นไหมพระยังคอรับชั้นเลยจะไปทำเลยแม่เอ้าดูสิมันไปเที่ยวจีบผู้หญิงมันเอาไปให้ผู้หญิงได้แม่ก็ว่างั้นเด็กว่าให้พระฟังนั่นแหละมันไม่รักแม่มันจริงก็แล้วเห็นไหม แม่เมื่อไรจะตายสักทีเราจะได้สบายใช่ไหมนั่นน่ะเราจะได้เอาสมบัติแม่ให้หมดนั่นมันเป็นอย่างเงี้ยแต่เอาไปยากนะมารวยเกินไปก็เอาเงินมาทำบุญก็ยากพอตอนแข็งแรงยังไม่ได้ตัดสินใจที่บอกว่าทำโรงทาน ตอนเดาสาวนี่ไปเจ้านายให้เงินไปทำก็ทำพออายุมากมีเงินอยู่50-60 ล้านขายที่ทางชายทะเลได้นี่แหละโยมก็รวยเลยตอนหลัง นี่แหละคนมีบุญจึงมีทรัพย์ทวีไง ทวีคูณเป็นอย่างนี้แหละโยมทีนี้ทำเท่าไหร่ไม่รู้จักพอการพนันมันเอาไปหมดนั่นเห็นไหมนั่นน่ะคนเข้าวัดสังฆทานไม่ไปเล่นการพนันเชื่อหลวงพ่อเชื่อคุณแห่งพระพุทธเจ้านะมันก็มีความสุขสินะกรรมฐาน มันก็เจริญดีนะนั่นนะทรัพย์มันเย็นมีกี่พันล้านนะมีกี่แสนล้านนะก็หมดเนาะถ้าไปหลงนั่นนะไม่รู้มันไปไหนมันเข้าปากช้างไปหมดนั่นนะ ช้างมันกินเยอะนั่นคือว่าช้างมันกินมากกับสัตว์อื่นวันหนึ่ง200 กิโลทำไม200 กิโลก็แย่แล้วเห็นไหมนั่นแหละกินไม่หมดหรอกนะการพนันนี่นั่นแหละขายบ้านขายช่องมันยังไม่พอมันยังไม่อิ่มนั่นแหละผีมันไม่มีตา มันกินหมดนั่นถึงบอกว่าโยมยังมาทำบุญกันได้ไอ้พวกเล่นการพนันมันยากที่มันอยากเข้ามาหลงเข้ามานั่นเห็นไหมมาไหว้พระ9 วัดยังไม่ทำบุญเลยเห็นไหมเอาเงินมา มาทิ้งกันมาเผาน้ำมันเล่นกันเปล่าๆใช่ไหมโยมมาเข้าวัดยังไม่อยากหยอดตู้เลยสักบาทนั่นน่ะเหมือนคนจีนน่ะมาเที่ยวมากันจริงๆมาไหว้พระแก้วกันนี่ไม่เห็นมันใส่ไม่เห็นมันหยอดตู้เลยนั่นน่ะ อ้าวมึงมาก็เอาดิเอาเงินมานั่นแหละมาช่วยคนชราคนละ20 บาทก็ยังดีใช่ไหมมากันทั้งกะปีอ่ะแต่ไม่ได้ทำบุญทำทานไปเที่ยวชายทะเลก็ดีก็ตายสิโยมนั่นแหละร้องเพลงกันในรถ
เสียงรับจัดโอ้โหนั่นแหละไปดิ้นกันอยู่ข้างรถที่ทำปั๊มน้ำมันนะไปเต้นไปลำกันอยู่นั่นนะเราครูทับแตกเนาะไปปัสสาวะนั่นแหละไปเห็นเขาโอ้โหคนยุคนี้เนาะ ลำในรถยังไม่พอเต้นในรถยังไม่พอเห็นไหมไปดิ้นกันอยู่ตามนอกรถอีกนั่นนะโยมว่าพระเรียเจ้าจึงว่าความสนุกของเขานั่นนะทีนี้เป็นอะไรขึ้นมาพระไม่เห็นช่วยเลยก็มันไปมัน ไปมันไม่มีความสงบเลยมันไม่ได้นึกถึงไม่ได้นึกถึงคุณพระอะไรกันเลยแล้วก็อย่าเป็นอะไรขึ้นมาก็อย่ามาโวยวายกับพระใช่ไหมโวยวายกับเทพเทวา นั่นนะคุณโยมลองนึกดูก็แล้วกันน่าคิดนะ ขาขาดหัวแตกขึ้นมานะแม่จ๋าช่วยลูกด้วยคุณพระคุณเจ้านั่นมันเป็นอย่างนี้เลยคุณโยมนึกก็น่าสงสารนะรถขาขายไปชนกันไปอะไรนั่นน่ะทำเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวจริงๆทำด้วยความบริสุทธิ์ใจ แต่มันหนักอะรถมันหนักใช่ไหมทีก็ยางแตกมั่งเผาหักมั่งเห็นไหมบรรทุกน้อยก็ไม่คุ้มค่าเห็นไหมซื้อรถใหญ่ก็ไม่พอเห็นไหมลำบากเหลือเกินไม่มีใครส่งเสริมเลยนั่นแหละแม่ค้าแม่ขายนี่แหละกว่าจะได้ เห็นไหมก็จะได้สบายนู่นไปถึงจะเป็นอาม่าแล้วนั่นแหละไปสบายหน่อยมีเงินหน่อยเก็บถ้าไม่เก็บก็หมดนะไอ้พวกเนี้ยที่มันทุกข์ยากเพราะมันไปเล่นการพนันหมดนั่นขาขายเท่าไหร่ก็ไม่ ไม่พอไอ้ยักษ์สามตัวมันกินหมดนั่นแหละได้ไหมโยมเราอยากรวยอยากรวยให้รีบค้าขายนะที่คนโบราณว่าอยากลำบากใกล้นั่นแหละเล่นการพนันนั่นแหละแทงไฮโลกันตัวโปอะไรก็ว่าไป นั่นเห็นไหมโยมพุทโธพุทโธใจเราสว่างเมื่อไหร่เราก็มีความสุขใช่ไหมบางคนเนี่ยไม่ทุกอาชีพเป็นมะมีหมดพาตังโมพาตังเล่าคุยไอ้บ้านคนเลี้ยงงูมันเลี้ยงกันทั้งหมู่บ้าน เห็นไหมก็มันญาติกันมันเคยเป็นญาติเก่านั่นแหละมันก็ต้องมาเลี้ยงกันใครจะไปรู้มันเคยเป็นนาคเป็นอะไรนั่นแหละงูจงอางก็ไม่กลัวช้างกี่ตัวมันก็กัดตายได้แต่มันจะกัดทำไมก็ไม่กลัวยาเขาต้องมีดีเหมือนกัน เลี้ยงมันจนเชื่องมันจำมันจำกินกันได้นั่นเลี้ยงมาต้องเล็กๆอะไรต่ออะไรขนาดเลี้ยงงูยังไม่อยากจะรวยกันเลยเห็นไหมประเทศนั่นน่ะโยมแล้วมันจะเลี้ยงช้างอะไรอ่ะที่มันจะรวย มันบางคนมันไปเล่นการพนันกันหมด นั่นเนี่ยมันไม่ได้
ทำไว้เก็บทำทิ้งทำฟังหมดนั่นน่ะแต่มาโยมของเราดีก็บอกว่าไม่ดีแล้วประเทศไทยไม่ดีอะไรต่ออะไรยางเราไม่ดีอะไรต่ออะไรนั่นน่ะก็แสดงว่าเขาก็ไม่อยากให้สินค้าไทยออกใช่ไหม เราก็ทุกข์กันดีเนาะนั่นน่ะประชาชนนั่นน่ะเห็นมานี่แหละที่บอกว่าเงินตัวเดียวเงินตาที่ทำให้คนหมุนวนนั่นน่ะหมุนวนทุกข์นั่นน่ะเข้าไปหาทุกข์ทุกสุขนะใช่ไหมคุณโยม นึกบอกว่าบุญกรรมนั่นนะที่หลวงพ่อสนองทำไมต้องประหยัดตัวหลวงพ่อประหยัดหลวงพ่อสังวานประหยัดรู้จักประหยัดรู้จักทำให้พระเห็นทุกอย่างประหยัดนั่นนะคล้ายๆว่าท่านเคย เคยเป็นพระราชาเคยเป็นเศรษฐีเคยเป็นพ่อค้าเหน็ดเหนื่อยนั่นแหละพอมาชาติสุดท้ายสอนคนปริญญาเดินดินนั่นแหละปริญญาไม่ต้องไปอยู่ในตึกวิทยาลัยนี่แหละท่านจะทำพอดีท่านมาตายท่านนั่นแหละ เดินไปก็คุยไปศึกษากันไปธรรมชาตินั่นน่ะปริญญาเดินดินนี่แหละจึงบอกว่าปริญญาบนตึกเนี่ยปริญญาฆ่ากันก็ไม่มีความสุขนะปริญญาเบียดเบียนกันนั่นน่ะยอมลองนึกดูนั่นน่ะจึงบอกว่าเข้าไปหาทุกข์ไง นั่นนะถ้าเราเอาตัวไม่รอดนั่นนะปริญญาเยอะในคุกนั่นนะไปดูมหาก็เยอะนั่นนะมหาคาบมหาหมาจะไปเลียปากท่านมหา ไอ้มหาก็นึกว่าเรียกแกก็คาบนั่นน่ะหมามันเลียบนอนเมานอนหมามันเลียปากไงเออจริงๆให้ลูกหมามาไปเห็นคนมานอนตำดินเออเมาขึ้นมาก็กินกินอาหารนั่นน่ะมันคงจะมีกิน มันก็จะไปเลียปากเออจริงเนาะนั่นนะมีคนนั้นเขาเคยมาบวชเขาน้อยใจน้อยใจอะไรไม่รู้เขาไปกินเหล้าในหมู่บ้านเป็นผ้าขาวตอนหลังแกก็เลยทะเลาะใจก็เลยไปบวชทางจันทบุรีนะว่าเออ หมอดีแล้วจะกลับตัวได้ดี นั่นแหละที่ที่ท่านก็ว่านั่นแหละท่านมหาครับที่นายได้เขาเรียกหมาไม่ให้หมาไปเลียปากนั่นเองเมา นั่นแหละนี่แหละมหาข้างนอกมหาข้างในก็มหานิพพานนั่นแหละมหาจนบันทกมหาบันทกนั่นแหละตลอดเห็นมาสำเร็จนั่นแหละไปดีพวกนี้เนี่ยมหาข้างนอก จึงบอกว่ามหาข้างนอกนี่แหละ
น่ากลัวมากมหาเอาตัวไม่รอดเนี่ยน่ากลัวมหาลูกฉันมีตะขี้ก็เยี่ยวมหาจะมาแต่งไปเลยนั่นน่ะมหาก็รู้แล้วดินะนั่นน่ะอายก็เลยตอนหลังก็กลับมาบวชใหม่นั่นน่ะสึกออกไปจะไป ไปชอบโยมๆก็โดนย้อนสอนใช่ไหมนั่นนี่แหละคุณโยมสาระของเราคือทำยังไงอ่ะเราจะได้เห็นตัวว่างที่เรามานั่งไม่พูดเนี่ยเห็นไหม ไม่พูดไม่จานั่นน่ะเห็นไหมดูใจดูความว่างว่าใจเราเนี่ยมันก็ได้ยินเราก็เฉยนะพิจารณาเราก็เฉยมาดูใจของเจ้าของมันจะลงล็อกเมื่อไหร่มันจะบานเบิกบานเมื่อไหร่นั่นน่ะเอาคืนหนึ่งมันไม่พอ เอามันไปสักเจ็ดคืนเป็นยังไงไม่หลับไม่นอนน่ะถ้าได้ก็ได้เลยนะถ้าไม่ได้ก็เบอร์ไปเลย มันง่วงนอนไงนั่นน่ะหลวงปู่บอกถ้าได้ก็ได้เลยนะไม่นอนไม่นอนนั่นน่ะลองดูนะคุณโยมเนาะ ที่ครูบาอาจารย์ท่านทำหลักเกณฑ์เอาไว้นั่นแหละวัดสังฆทานที่ครูบาอาจารย์ท่านทำเอาไว้ที่หายากนะหลวงปู่กำผิวบอกว่าโอ้โหอาจารย์สนองเขายังอยู่ ตัวอะไรอาจารย์สนองพยังอยู่ยังช่วยคนได้เยอะแม่ท่านมาจากตะเร็วเนาะนั่นน่ะหลวงปู่ก็80 ฝ่าได้เห็นมานั่งนั่งดูนั่งรถไปดูรอบวัดบอกว่าโอ้โหหลวงปู่วรามอีก เนี่ยบัณฑิตเห็นมาที่ก็แพงเหลือเกินพ่อพวกเจ้าคุณมาเห็นโอ้โหอย่างนี้น่าจะได้สัก200-300 ไร่300-400 ไร่ให้เป็นป่าในกลางเมืองนั่นนะ จะได้อากาศดีนะโยมเนาะเพราะว่ามันจะไม่มีแล้วนั่นน่ะไปดูตามวัดใหญ่ๆอ่ะบางที่เขาก็ซื้อไว้เยอะป่าก็พอมีบ้างนั่นน่ะเราก็ดีใจนะไปเพราะไม่ค่อยได้เข้าไปอ่ะ วัดใหญ่ๆนั่นนะเห็นมาเราก็ดีใจว่ามีต้นไม้บางคนก็ปลูกต้นสมุนไพรเอาไว้จำได้ต้นอะไรอ่ะต้นส้มปล่อยต้นใหญ่มากเออมันเป็นเถาวัลย์ทีแรกอ่ะโตขึ้นมันก็เขาก็ตัดเอาไว้
นั่นแหละเขาก็เพราะว่ามหาเขาไม่ค่อยได้อยู่ป่าเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะเจ้าคุณเห็นไหมปลูกต้นจันทร์ไว้อะไรต่ออะไรนี่แหละไม้เก่าๆไอ้ลูกจันทร์ลูกกินนี่มันก็หอมเลยนะไปทำวัดเราก็ดีใจวัดเก่าๆ บางทีก็พึ่งมาเกาะเห็นไหมแถวที่เราไปเผาสมเด็จกันนั่นนะที่ไปฟังเทศหลวงพ่อสนองไปเทศเราก็ไปดูกันว่าหลวงพ่อเข้าไปเทศถึงท่านมหาปเรียนเก้าก็มีอะไรต่ออะไรหลวงพ่อจะเทศอะไรแล้วนั่นนะ โอ้โหหลวงพ่อสอนยังกับพ่อสอนลูกเลยดีมากคนบางคนก็ไม่รู้จะมาเทศทำไมเขามาสอนพระนั่นแหละเขาสอนหมดแหละหลวงพ่อสนองนี่แหละคนเราอ่ะไม่เข้าใจนะธรรมะของครูบาอาจารย์ บางทีก็หายสาบสูญไปจากวัดสังฆทานเลยยังก็อะไรอ่ะเด็กนักเรียนทำแท้งเนี่ยหลวงพ่อเอามาเทศไว้เนี่ยโอ้โหมันน่าสยดสยองนะนักเรียนที่ได้ยินแล้วก็กลัวให้เพื่อนเจ็บกลัวไอ้ เหมือนมันสลดทดทูเนาะไอ้คนข้างนอกก็ต้องรอเมื่อไรจะถึงตาเรานั่นนะนั่นเห็นมาท่านเอาไปเอามาพูดไว้ดีมากเราก็เคยอยู่แต่งก่อนเราก็เคยเอาไปเปิดตอนหลังมันหายไปยังไงกันไอ้ที่มีสาระไม่ได้เอามาเทศไม่ได้เอามาเปิดนั่นนะ บอกว่าเราก็นึกเนาะบรรณาธิการ ที่ไม่คิดไม่ถึงเอามาปลุกใจนักเรียนอันนี้แหละจะได้นึกถึงจะได้เป็นพลเมืองดีของชาติใช่ไหมนั่นนะอะไรอ่ะของชาตินั่นนะที่ ภาษาลาวภาษาเวียงจันทร์นั่นนะเห็นมาเรามานึกดูเนาะอาตมานี่ครูบาอาจารย์ท่านพูดเอาไว้ไม่ทำตาม เหมือนอย่างในวัดไม่ต้องเปิดดัง คนเดินไปไกลหน่อยไม่ได้ยินเนี่ยหลวงพ่อสนองท่านสอนให้ทันสมัยให้เข้ากับหลักสากลอะไรดีท่านก็มาสอนลูกๆลูกๆก็ไม่เอานั่นเห็นนะจึงบอกว่านี่แหละจึงบอกว่า ไม่รู้แล้วก็ชี้นั่นนะไอ้ที่เขาชี้ดีแล้วก็ไม่อยากทำนี่แหละจึงมันขัดกันบ้านเมืองก็เหมือนกันใช่ไหมไอ้ที่มันไปตามชี้มันไม่ไปอ่ะนั่นนะเป็นอย่างนั้นนะคุณยอมจึงบอกว่า คุณธรรมความดีที่ครูบาอาจารย์นั่นนะได้ตั้งเอาไว้นั่นนะสามารถแก่แล้วนะไปสร้างเอาไว้นะแก่แล้วใครจะเลี้ยงนั่นนะเห็นไหม ไปสร้างวัดเอาไว้นะอะไรต่ออะไร
เห็นมาครูบาอาจารย์แม้กระทั่งอยู่กันคนละวัดท่านบอกว่าโอ้โหไม่มีใครมาบอกท่านมีพระคุณนั่นนะหลวงปู่วัดอมฤตหลวงปู่ขันนั่นนะ อยู่ได้ก็เพราะเจ้าคณะอำเภอองค์เนี้ยที่หลวงพ่อสนองอยู่ไม่งั้นเขาไม่ให้อยู่เขาว่าพระคอมมิวนิสต์จะมาอยู่หลวงพ่อสนองทันสมัยเวลาเขาจะมาสอบทานหลวงพ่อไปหาเทปมาเอ้าใครพูด ใครพูดจริงไม่จริงมันจะได้อยู่ในเทปมั้ยกลัวหลวงพ่อเทปนะนั่นนะมันเป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าลูกพ่อกระดองท่านอัจฉริยะสิเพราะว่าท่านปฏิบัติได้มาตั้งกันอยู่ในห้องใช่ไหมโยมรู้ เหตุการณ์ล่วงหน้าเนี่ยเมื่อคืนนี้โยมก็นินทาอาตมาใช่ไหมเข้าก็เข้าไปไม่ได้เข้าก็อาตมาแล้วอยากให้ที่อื่นมาอยู่แล้วใช่ไหมอะไรต่ออะไรกลัวเลยคนนั้นไม่เข้ามาอีกเลยรู้ว่าเออพระแท้พระดีนั่นนะเห็นไหม นี่มันเป็นอย่างนี้แหละโยมคนเราเนี่ยกลัวนะกลัวของดีถ้าเราได้เขาจริงๆเนี่ยนั่นแหละเห็นไหมช่วยใครไม่ได้ก็ช่วยพ่อแม่ของเรานั่นนะการที่มาบวชทุกคนนะญาติโยมก็เหมือนกัน ที่เข้ามาพ่อแม่พี่น้องก็ถ้ายังอยู่ในกองทุกข์เขาก็จะได้ติดล่างแห่เราไปนั่นนะไม่ใช่โปรดแต่มนุษย์อย่างเดียวหรอกคนมีศีลธรรมนั่นนะเนสันชิกเนี่ยเห็นมาเอาสิ ถ้าเราคิดไม่ดีเราจะมาทำไมใช่ไหมนั่นแหละมันคิดอยากออกจากกองทุกข์สิเขาถึงจะสมัครใจมาทำนั่นนะปะมันไว้ของไม่ดีก็ปะมันไว้ปะไม่ให้มันออกมานั่นนะเย็บมันไว้ทุนมันไว้ นั่นนะใช่ไหมใจเราไม่คิดไปทางร้ายแล้วนั่นนะมันจะคิดก็ไม่เอามันจะคิดก็ไม่เอามันก็ไม่ทำแล้วแต่มันยังคิดอยู่คิดก็รู้มันรู้มันนั่นนะมันว่างก็รู้มันว่างไปกี่วันมันสุขไปกี่วันก็รู้นี่ต่อไป มันก็ชำนาญเข้าชำนาญเข้าใช่ไหมมันก็เลยเป็นญาตินะญาติก็สุขญาติก็ทุกข์นั่นนะเห็นไหมทีนี้ก็เอาละทำไงให้มันเป็นกลางสุขก็ไม่เอาทุกข์ก็ไม่เอาที่หลวงปู่ว่ากดก็ไม่ลงแล้วยกก็ไม่ขึ้นแล้วยกยอก็ไม่ขึ้นนั่นนะหลวงปู่เกิด เราก็ไม่ลงแล้วนั่นนะใกล้ๆอย่าลวงหลับท่านก็พูดแค่นั้นทำไม่รู้เลยว่าหลวงปู่ใจท่านสบายแล้วใจไม่มีปัญหาแล้วเห็นไหมพระอริยเจ้าผู้มีปัญญาไม่ต้องพูดให้ลูกศิษย์ฟังมากพูดมาเยอะแล้วหลวงปู่บอก
เห็นว่านี่แหละความดีพระอริยเจ้าไม่ต้องพูดมากนะโปรดเทวดาเนี่ยนอนคุยกับเทวดาบางทีก็หัวเราะตบมือชอบใจเฮ้หลวงปู่หลงไปแล้วมั้ง ญาติมาฟังธรรมพวกเทพบางทีโอ้ไม่ไหวนอนอยู่กับหลวงตาเกื้อนเดี๋ยวก็หัวเราะเดี๋ยวก็ตบมือชอบใจท่านนะคนพวกเหล่าวิญญาณทั้งหลายมาฟังธรรมไม่ต้องพูดนั่นน่ะท่าน ท่านน่ะภาษาใจภาษาฌานของท่านเนี่ยคุยกันรู้เรื่องเห็นไหมคุยทางปากมันเหนื่อยคนแก่นั่นน่ะหลวงตามหาบัวเคยถ่ายรูปคู่กับท่านด้วยมั้งหลวงปู่เกื้อนหมอโอ้หลวงปู่ องค์นี้บารมีไม่เบานั่นนะท่านรู้กัน ขนาดไม่พูดแล้วนะยังไปเผาหลวงปู่อะไรทางภาคอีสานหลวงปู่ชอบหลวงปู่อะไรด้วยนั่งอยู่บนรถนั่นนะไม่ต้องลงไป ท่านอายุมากแล้วซาไปจากทุพพันนั่นน่ะเห็นไหมนอนสร้างวัดได้นั่นน่ะเห็นไหมไปเถอะยอมไปดูเถอะมันขาดอะไรบ้าง ไปดูเอานั่นน่ะสงสัยมันขาดหน้าต่าง คนนี้ก็ไปสร้างหน้าต่างเห็นไหมแต่ตาลาของท่านเสร็จนั่นนะเห็นไหมแล้วหลวงปู่ไม่ต้องเอาอะไรไปนั่นนะหลวงปู่ก็จากไปจะเหลือแต่ร่างกายไว้ให้คนได้เห็นเพราะว่าอย่าเผาท่านนะ เดี๋ยวหมายังไม่อยากจะวิ่งเข้าวัดเลยมันไม่มีอะไรกินน่ะท่านบอกอย่าเผาหลวงปู่เกื้อนน่ะเห็นไหมความเมตตาของหมู่บ้านของท่านนั่นนั่นน่ะอุทองน่ะใช่ไหมท่านรู้เลย ท่านมียานรู้ท่านบอกว่าหลวงปู่คุณยายนั่นกระดูกเป็นพระธาตุนะโอ้อย่าไปยินดีของเขาเลยของเราไม่รู้จักทำเอาเอง เข้าใจแล้วแค่นี้เห็นไหมเราทำแข่งไปสิให้แข่งเหมือนคุณยายสิ จะได้กระดูกเป็นพระธาตุความหมายไม่ต้องไปยินดีของคนอื่นนั่นนะหลวงปู่ขอหนูมั่งสิทำเอาเองสิหลวงพ่อสั่งว่าเห็นไหมพระอาจารย์ไปขอกระดูกคุณยายพองโอ้ตัวเองก็ทำเอาเองดีกว่า อยากได้เนี่ยเห็นมาสอนยังเป็นครูบาอาจารย์ไม่ใช่ห่วงแต่ท่านก็พูดให้เราเป็นแง่คิดไงนั่นนะเป็นปริศนาใช่ไหม
ไม่ต้องมาถามไปทำไม่ได้เถอะแค่นี้ไม่ต้องเอาปริยัติมาถามไปทำไม่ได้ก่อนแล้วค่อยมาถามเห็นไหมไอ้พวกนั้นก็หัวเราะนั่นแหละปริยัติมันยังไม่ยอมถึงไงนั่นมันเป็นอย่างเงี้ยคุณยอม ทีนี้ถึงอยู่ที่ใจหรอกที่ทำกันได้ไม่ต้องอะไรมากเลยนี่แหละที่ได้ให้นั่นเนาะวัดกันด้วยเมตตานั่นแหละเมตตาเป็นเครื่องค้ำจุนโลกใช่ไหมโยมนั่นแหละท่านบอกว่า เมตตาอุปถัมภ์ที่คนเราเกิดมาเนี่ยไม่มีขาดเมตตากันแล้วมันก็โลกนี้ก็ไม่มีอุปถัมภ์นั่นแหละแต่มาโยมจึงบอกว่าพุทธเจ้าแม้กระทั่ง อาภิสุป่วยพุทธเจ้าไปฟอกท่านมาช่วยกันอาบน้ำชำระร่างกายโรคมันเป็นฝีเป็นหนองเต้ายังกระผลมะตูมเลยแตกอะไรต่ออะไรไม่มีใครอยากดูพุทธเจ้ามา เข้ามาอาบน้ำมาชำระร่างกายนั่นแหละจึงพุทธองค์บอกว่าเท่ากับดูแลเพื่อนพระภิกษุป่วยเท่ากับดูแลพระตถาคตนั่นแหละจึงมีโรงพยาบาลโรงพยาบาลเนี่ยส่งไงนั่นแหละเท่ากับเห็นไหม ความป่วยไข้นี่ไม่มีใครอยากได้เลยนั่นนะจึงบอกว่าครูบาอาจารย์จึงเห็นว่ายาสมุนไพรดีไงจึงทำโรงพยาบาลไทยไว้แพทย์แผนไทยนั่นนะอะไรดีก็ทำ แท็กซี่คุณธรรมทำไปก่อนนั่นแหละแท็กซี่ก็เกิดปัญญาพอถึงวันที่28ของเดือนนึงไงก็จะทำทายทานกันนั่นแหละประหยัดนั่นแหละประหยัดเอาไว้ทำบุญทำทานเนี่ยถ้าแท็กซี่1,000 คัน จะทำบุญได้ขนาดไหนยอมลองนึกเถอะสมมติว่าคนละร้อยเนี่ยสมมติว่าคนละร้อยนั่นน่ะเห็นมาพันคันก็ได้บุญไม่ใช่น้อยนี่แหละแท็กซี่คุณธรรมบางทีวันเด็กก็ทำเมื่อทำโรงทานนั่นน่ะ แล้วแท็กซี่พวกเนี้ยเห็นมาก็เป็นประชาชนนั่นแหละแต่แท็กซี่ที่เขาไปตามกระแสโลกเขาก็ไม่เข้ามาก็มันก็เป็นเรื่องของเขาเนาะนั่นแหละคนไหนมาก็มาเข้าชะตานั่นแหละชะตาบุญนั่นเองนะ เข้าชะตากับบุญกุศลของหลวงพ่อสนองเนี่ยเข้าข่าย
แห่งทำการทำดีถ้าไม่เจอหลวงพ่อสนองอะมัวเมากันอยู่เงี้ยมันไม่ได้ไถประชาชนอย่างเดียวนะมันไปไถยันพ่อยันแม่ใช่ไหมไปเล่นการพนันกันแล้วก็ไม่มีค่างวดเห็นไหมก็ไปขุดเลือดพ่อแม่ต่างจังหวัดอีกนั่นนะถ้าที่บางคน เขามีนิสัยดีเขาก็เข้าใจนะเนี่ยพอมึงเมาขึ้นมาแล้วมึงก็เก่งพ่อตาก็เกลียดเนี่ยบางคนเมาโดนจับมั่งอะไรมั่งนั่นนะเห็นไหมไอ้พี่ชายก็บอกเออมีน้องอยู่คนเดียวเมาพาเราพากอนั่นนะนี่ก็เหมือนกันนะแท็กซี่คุณธรรมมันตาคุณธรรมใช่ไหมไปเกเรก็ไม่ต้องได้เข้าแล้วเสียชื่อใช่ไหมพอตามันอยู่ในรถเนี่ยประทับอยู่ในรถตาความดีเนี่ยก็ไม่กล้าโกงไม่กล้าหลอกประชาชนนั่นนะ ตำรวจคุณธรรมทหารคุณธรรมนายกคุณธรรมใช่ไหมนั่นแหละข้าราชการทุกตะบวงเป็นคุณธรรมเข้าวัดกันหมดโอ้โหมันก็มีความสุขเลยใช่ไหมโยมประชาชนถือคุณธรรมม้ามันก็ไม่เกิดใช่ไหมมันก็ไม่ ไม่ต้องไปเป็นทหารม้าใช่ไหมทหารกระเป๋าที่ไหนได้เขาก็เอาไปย่างหมดเลยไปย่างในคุก ใช่ไหมโยมนั่นแหละม้าย่างนั่นแหละพูดถึงเรื่องม้าย่างทีนี้พระท่านก็เข้าใจเอามาเทศนะหลวงตาเขาบอกว่า มันมีตั้งหลายอย่างจะดูคนที่ท่านบอกว่าเห็นมาคนสมัยเนี้ยมันจะเป็นแบบนี้มันจะเข้าตำราลุงตาว่าตาแพรเยื่อไม้เราบอกว่าพวกอะไรแม่ผู้หญิงแม่ผู้หญิงแม่กระชังก้นรั่วแม่ตูดตะกัว แม่คนครัวลงล่างแม่ย่างม้าเหาะแม่เลาะขอบลูกนี่แหละเห็นไหมเนี่ยแม่นอนลาบคาบแม่ญาติละอาเนี่ยนั่นแหละท่านเราบอกว่าทำไมรู้ไหมแม่ย่างม้าเหาะก็เดินนั่นแหละเดินไม่มีสมบัติลูกผู้ดีไงนั่นแหละที่บอกว่าเดินไม่มีสตินี่แหละพวกเดินจงกรมนี่เรียกว่ารู้จักมาทำสติเนี่ยเดินเป็นบุญทีนี้ก็เดินเหมือนม้าเหาะที่เดินขยมธรณีด้วยสามเณรจะเดินอย่างนั้นเนี่ยก็เรียกว่าเดินขยมธรณีเดินแบบนี้คนอภัพน่ะคนที่เขาดู เดินขยมธรณีเดินเร็วๆยิ่งเดินเหมือนขยมนั่นน่ะ ทีนี้ก็อะไรอ่ะแม่ขนครัวลงล่างใครว่าหน่อยก็งอนกินข้าวเป็นคนละหม้อกันแล้วกัน อยู่บ้านเดียวกันก็งอนนั่นน่ะเขาเอาขนครัวลงข้างล่างเนี่ย ให้มันกินกันข้างบนนั่นแหละอะไรตาอะไรเนี่ยท่านบอกไม่ย่างมาเหาะไม่เลาะขอบรั้วแต่งตัวให้เห็นใครเดินมาก็เลาะไปดูนั่นน่ะดูว่าใครจะมานั่นน่ะเห็นไหมคนทุกวันเนี่ยบ้านช่องไม่อยากเข้าไงไปเป็นนักเรียนมืดแล้วก็ยังไม่อยากเข้าวัน
พ่อแม่ไม่ต้องช่วยพ่อแม่ซักผ้าไม่ต้องช่วยหุงข้าวเห็นไหมนั่นแหละเหมือนแม่ยะเลาะขอบรั้วนั่นเห็นไหมไปนั่งนั่งอยู่ตามร้านอาหารก็เกิดตีกันดินะเกิดทะเลาะกันตีกันนั่นแหละมันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมจึงว่าไปอะไรอ่ะ ผู้หญิงยิงเรือนั่นน่ะผู้ชายพายเรือนั่นน่ะเห็นไหมเหมือนว่าไปเลาะไปหาเรื่องนั่นเองทุกวันเนี่ยไม่อยากเข้าบ้านจึงบอกว่ามีข้าวไม่มีคนอยากกินไงมีบ้านไม่มีคนอยากอยู่นั่นน่ะมีตำทางไม่มีคนเดินเนี่ย ที่เดินนี่คนถือศีลเนี่ยเดินมาเข้าวัดนั่นน่ะไอ้พวกนี้มันไม่อยากเดินแล้วมันขับรถเครื่องกันกวนเมืองนะกวนคนหลับคนนอนคนชราตกใจทีนี้นอนไม่หลับนั่นน่ะโอ้โหน่าสงสาร ไปกันหลายๆคันเนี่ยน่ากลัวเนาะเสียงให้มันดังมากๆนั่นน่ะอะไรตาอะไรนี่แหละจึงบอกว่าจึงมีรถอะไรรถประหยัดน้ำมันนั่นน่ะรถแต่ใช้ไฟฟ้าใช้พลังไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ก็ยังไม่มานั่นน่ะ ต้องมาจับมือกับพวกน้ำมันดินั่นน่ะจะได้พลังแสงอาทิตย์มันจะได้มานั่นน่ะได้มาไปหุ้นกับพวกนี้นั่นน่ะพวกนี้ก็กลัวตายใช่ไหมพวกนี้ก็กลัวอดกูก็ไม่อยากให้ทำนั่นน่ะพลังน้ำรถพลังน้ำก็ต้องไปหุ้นกับไอ้พวกปตท. ไอ้พวกน้ำมันนั่นน่ะน้ำมันมันไปเจาะยากนั่นน่ะเห็นไหมก็ไม่ต้องไปทำทำให้พลังแสงอาทิตย์กันขึ้นมานั่นน่ะมันจะได้ต้านโลกร้อนได้ใช่ไหมน่ะเอาโลกร้อนนี่แหละเอาพลังแสงอาทิตย์มาเป็นโอกาสมาเป็นประโยชน์ใช่ไหม นั่นน่ะจะได้มีความสุขกันนั่นน่ะประเทศไทยนั่นแหละทำรถไฟฟ้าใช้ไฟฟ้าเนี่ยไม่ต้องประหยัดน้ำมันเนี่ย ก็ทำไปให้ชาวนาจะได้ประหยัดน้ำมัน ใช่ไหมทำไปด้วย ก็มีความทุกข์เลยบ้านเราเนี่ยทำสงครามเหมือนกันทำสงครามเกษตรเนี่ยทำอาวุธเอาไว้อะไรอาหารเนี่ยเมืองไทยไม่ต้องไปลบกับใครลบก็ใช่ไหมขุดดินฟันหญ้าเนี่ยนั่นน่ะเห็นไหมผักหญ้าเอามาเลี้ยงประชากรเนี่ยเราก็ได้บุญ นั่นนะเห็นไหมไม่ต้องลำบากมากนั่นนะไปลบกันเนี่ยเห็นไหมเครียดแค้นมึงมาตีกูมาตีมึงกันเห็นไหมสู้กันอยู่อย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงบอกว่าความดีก็เหมือนลบตัวเองก็ดีลบตัวเองลบสมาธิสิ ลบสมาธิปัญญาให้มันเกิดเนี่ยนั่นนะหายใจให้มันเกิดให้มันเจิดกุศลในใจนั่นนะหายใจก็เป็นบุญนั่นแหละคิดที่ดีเป็นบุญนั่นนะคิดที่ดีแล้วก็มีความสุขนั่นนะทำยังไงอ่ะที่เห็นไหมพวกหนึ่งสร้างบ้านแปลงเรืองสวย
สร้างตึกสร้างถนนหนทางนั่นน่ะเห็นไหมไอ้พวกทางลบก็คิดว่าสร้างไปทำไมอ่ะเห็นไหมนั่นน่ะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละก็บอกแล้วบอกว่าไม่มีอะไรหรอกโยมในโลกเนี่ยที่บอกว่ามีดีกับไม่ดี นั่นแหละที่มันเกิดมาคู่กันนั่นแหละเห็นไหมก็ต้องทำใจทำใจให้มันเป็นกลางเราไม่อยากอยู่แล้วก็ทำใจให้เป็นกลางเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าทั่วโลกมีคนชรามีคนเกิดมีคนตายทั่วโลกจะมาโยม นั่นแหละมันไม่ตายมันเต็มโลกนั่นแหละเหมือนในเมล็ดข้าวสารอยู่ในถังนั่นแหละอัดกันอยู่ในถัง แต่วิญญาณเนี่ยมันมองไม่เห็นกันนั่นแหละที่ไปอยู่ในนรกมันจะไม่เห็นแต่มันก็ หากันแต่มันก็มองไม่เห็นกันนั่นน่ะอยู่กันได้อยู่ด้วยความอดอยากอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานนั่นน่ะมันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมจึงบอกว่าผู้ชายก็เหมือนกันใช่ไหม ผู้ชายผู้ชายมีไม่มากผู้ช่วยผู้แชร์นั่นแหละผู้เชิญอะไรก็ว่าไปเนาะนั่นแหละที่บอกว่าผู้ชายเห็นไหมมันไม่สมชายนั่นแหละมันไม่เป็นสมชายที่บอกว่าเป็นผู้ชายก็ดูที่กล้าหาญนั่นแหละ กล้าหาญทำความดีใช่ไหมโยมกล้าหาญทำความไม่ดี เห็นไหมก็ลำบากเลยเห็นไหมแต่สมัยก่อนเนี่ยผู้หญิงคิดพึ่งผู้ชายแต่ทุกวันนี้ผู้ชายคิดพึ่งผู้หญิงเห็นไหมผู้หญิงเก่งออกนอกบ้าน ทำอะไรพัฒนาเก่งนั่นน่ะขับรถขับอะไรทำได้หมดขับให้ขับเครื่องบินก็ทำได้นั่นน่ะนี่แหละจึงบอกว่าเพราะมันไม่มีหญิงไม่มีชายมันสมมุติน่ะมันสมมุติแต่ใจของเขาพอเขาทำได้เขารับผิดชอบน่ะผู้หญิง นั่นน่ะเห็นไหมยิ่งได้เข้ากระแสกุศลเนี่ยเขาไม่กลัวนั่นน่ะไม่กลัวเป็นกลัวตายผู้หญิงเขาเบื่อนี่แหละเขาเบื่อผู้ช่วยผู้แชร์นะผู้เมาเฟีย ใช่ไหมสารพัดอ่ะมันไม่ได้เลี้ยงดูครอบครัว บางคนพูดออกมาโอ้โหทำไมปล่อยให้มีลูกเยอะแยะนะทำไมมันมีผัวเยอะขออภัยทำไมมันมีเมียเยอะเหลือเกินอะไรต่ออะไรนี่แหละผู้ช่วยผู้แชร์ไม่ได้มีใครรับผิดชอบใครเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่ามีสถาบันเดียว สถาบันพระรัตนตรัยนี่เองที่ทำความดีกันกลัวบาปนั่นน่ะบำเพ็ญบุญกันที่คนทำถึงบุญนะนั่นน่ะนอนก็ยังไปโปรดคนเห็นนะผู้มีอภิญญาผู้มีฌานนอนก็ไม่ได้เป็นสุขอะไรเลยพระพุทธองค์เห็นไหม
ยามแรกโปรดอะไรอ่ะมืดแล้วนั่นน่ะโปรดเช้าขึ้นมาโปรดเศรษฐีนั่นน่ะพอสายโปรดพระราชาโปรดพ่อค้าประชาชนคนทุกคนยากมาสนทนามาฟังธรรมพระพุทธองค์มืดแล้ว โปรดพวกวิญญาณนาคมึงเทวดามึงดึกๆมากันละนั่นน่ะเห็นมาพระอินทร์พระพรหมก็ต้องมาสนทนามาถามปัญหาเนี่ยพุทธเจ้าไม่มีเวลาหยุดเลยอมตะพอได้แล้วนี่เนี่ยได้เพราะเกิดจากความเพียร พวกเราก็ต้องเนสัญชิกให้มันงวดเข้างวดเข้านั่นน่ะเห็นไหมมาตอนที่เราว่างใช่ไหมอยู่บ้านเราก็ทำของเรานั่นน่ะไปที่ไหนก็ต้องทำเนี่ยที่บอกว่าโยโสนมัสการนั่นน่ะใช่ไหมนมัสการในใจเรา นั่นน่ะไม่ในใจหัวใจเราไม่มีตัวผุตัวพังใช่ไหมมันก็บุญเลยมันมีแต่ความดีอ่ะใช่ไหมนั่นน่ะที่บอกว่าพระอริยเจ้าคิดดีทำดีนั่นน่ะคนที่ยังไม่ถึงอ่ะมันก็เหมือนว่ามันเลาะอยู่นั่นน่ะเลาะอยู่ข้างๆรั้วนั่นเอง ไม่รู้เขาทำอะไรกันทำวัดใช่ไหมพวกภาวนาเขามีความสุขนั่นน่ะสนทนากันเรื่องความสุขร่มเย็นนั่นน่ะกุศลทางใจเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเรายิ่งก็ถูกรางวัลที่หนึ่งอีกนะมานั่งภาวนา วันคืนหนึ่งเนี่ยเห็นไหมมหาเศรษฐีก็มานั่งไม่ได้นั่นทุกข์ใครจะมาจับเรียกค่าไถ่ใครจะมาฆ่าถ้ารู้เราเป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านมานั่งไม่ได้ไปเดี๋ยวมาเดี๋ยวเดียวถ้ายิงเป็นเมาเฟียมานั่งวัดสังฆทานก็ไม่ได้ กลัวต้องมีมือปืนมีอะไรกันนั่นแหละเห็นมานะมีสุขที่ไหนพวกเนสันชิกนี่ไปนั่งที่ไหนก็ให้มีใครสนใจเขาชอบภาวนาอย่าไปยุ่งกับเขาเลยนะเห็นมาเขาใจเขาดีนั่นนะเทวดาก็รักตาเห็นมาเนี่ยมันผิดกันเลยนะโยมนะ จริงของพ่อสนองว่าเศรษฐีจะมานั่งกินข้าวอยู่ข้างทางก็ไม่ได้กลัวอีกต้องหลบซ่อนๆนั่นน่ะเห็นไหมไม่มีความสุขหรอกนายโยมนะสู้พวกเราไม่ได้ไปนั่งที่ไหนก็ดีนั่นน่ะเป็นมงคลนะ พวกปฏิบัติธรรมใช่ไหมเราไม่ชื่นชมพวกปฏิบัติแล้วเราจะไปชมใครใช่ไหมนั่นแหละเราจะไปยกย่องใครอ่ะยกย่องไอ้พวกกินหมา เดี๋ยวมันก็จะมาฆ่าเราใช่ไหมเอามีดมาจ่อคอใช่ไหมไอ้พวกกินหมา เมาขึ้นมาเรียกตัวประกันเบาเมียเบอร์จับมาเป็นตัวประกันหมดประสาทหลอนใช่ไหมนั่นนะทีนี้เราลองคิดดูก็แล้วกันเนี่ยจึงบอกว่าชี้กองทุกข์ให้ฟังเนี่ยเออ
ไปอยู่ที่ไหนก็สุขเนาะนั่นนะทนไม่ได้ทนเขาลำบากไม่ได้นั่นนะพอความเมตตาของคนใจบุญนั่นนะทนฟ้ามาน้ำท่วม น้ำท่วมบางคนนะนอนก็ไม่เป็นสุขนั่นนะน่าสงสารทำบ้านเรือนแพกันดีกว่าแต่ถ้ายังไม่อยากจะหนีไปที่ไหนก็มันจะได้ลอยใช่ไหมบางคนเขาก็ไม่มีตึกสูงๆใช่ไหม ทำบ้านเรือนแพน้ำมามันก็ลอยขึ้นนั่นประเทศอะไรต่างประเทศมันก็ทำมันน้ำท่วมเรื่อยๆเข้ามันก็เห็นทุกข์นั่นแหละปัญญาเขาก็เกิดทำบ้านแพลอยน้ำนั่น เนี่ยมนุษย์ปัดอยู่ด้วยความประทังประทังชีวิตไปมันยังไม่ถึงกาวตายมันก็อยู่ประทังไปประทังไปถึงกาวตายทุกคนก็ต้องมาวัดกันนั่นเห็นไหมมาเผากันนั่นแหละพวกที่ว่าพระไม่ดี วัดไม่ดีเวลาตายมันเผาหน้าบ้านมันแหละนั่นแหละแล้วมันก็จะได้ผีก็จะได้อยู่แถวนั้นนะนั่นแหละมันก็ไม่เอาอีกเหม็นมันนั่นแหละคนเนี่ยยังไม่เหม็นเท่ากับหมานะโยมเราเคยเห็นไปที่เมืองแพร่ ไปบวชที่นั่นทีนี้มันมีกำแพงดินก็ทางนู้นเขาเรียกเมฆนั่นแหละทีนี้หมามันตายมันก็มีกองขยะเขาก็เลยเอาขยะเผาหมานะเหม็นหน้าดูเลยเหม็นเขียวเหม็นเดี๋ยวจะหายใจไม่ออกจำได้เลย หมาเผาก็เหม็นแต่พระอรหันต์เผาไม่เหม็นหลวงปู่ฟันก็ไม่เหม็นนั่นเห็นไหมที่หลวงพ่อสนองว่าหลวงปู่ส่งเปิดมาก็หอมเปิดลงศพจะเผาไม่เหม็นหนูตายตัวเดียวไปเผาก็เหม็นนั่น เห็นไหมแกธาตุบริสุทธิ์นั่นนะถึงแม้ว่าหลวงปู่ส่งกระดูกไม่เป็นพระธาตุหลวงปู่ส่งหมอเราแม่ไม่อยากได้อะไรทั้งนั้นขอให้มันรู้ธรรมไปก็ดีแล้วไม่เอาอะไรสักอย่างหลวงปู่บอกแม่บุญเรือนบอกอาจารย์เรากระดูกไม่เป็นพระธาตุนั่นนะไม่อธิษฐานไม่อะไรทั้งนั้นไม่อยากได้นั่นกระดูกธรรมดานะขาวธรรมดานั่นแหละรู้เลยคุณแม่บุญเรือนยานท่านพูดเอาไว้เลยแล้วก็จริงนั่นกระดูกหลวงปู่ไม่เป็นไม่เป็นก้อนกรวดก้อนทรายเลย ไม่เป็นเพชรไม่เป็นอะไรนั่นแหละหลวงปู่ที่ว่าชกหน้าเก่งๆนั่นแหละพามาใกล้ๆพระไม่หลวงปู่ชกหน้าพระทำไมนะครับนั่นแหละมันอยากเซ่อหลวงปู่ไม่พูดไอ้มือฝ่าข้างนึงแข็งแรงท่านบอกว่าผีแม่ลูกอ่อน มันนวดให้เจ้ากรรมนวดแล้วก็แขนขาก็เดินไม่ดีเลย
หลวงปู่กำพองเจ้ากรรมมันมาเจอกันมันมาขอนวดนั่นเล่าให้ฟังเนาะก็อยากรู้อะไรก็คุยกับหลวงปู่นั่นหลวงปู่ทำไมหลวงปู่สร้างพระเจดีย์ได้เร็วมากปีเดียวเสร็จอะเทวดาเขา ขอทองมาให้ให้หลวงปู่ได้สร้างน่ะหลวงปู่กำพองตายแล้วกระดูกเป็นพระธาตุที่วัดอัมพวันที่อยู่ทั้งไปทั้งจังหวัดเลยนั่นนะเห็นไหมนั่นแหละบางคนเฮ้ท่านชกคนเก่งเนี่ยจะสำเร็จหรือนั่นน่ะ เมื่อเขาก็เลยโชว์กระดูกของท่านไว้เหมือนกันคารวาสไม่มีอะไรแว่นส่องใจใช่ไหมนั่นแหละไม่มีตาทิพย์ที่จะเห็นหลวงใจหลวงปู่นั่นแหละเนตรชิกแล้วก็ ไปห้องน้ำก็จะลืมนั่นน่ะไปวางของแล้วก็ลืมแล้วก็หาบัตรประชาชนมั่งอะไรอย่าลืมนั่นน่ะแต่ทหารเขาก็พูดดีนะชาตินี้เราไม่ได้เป็นทหารทว่าทหารเนี่ยใครจะสอนก็จะไปต้องดูหน้าดูหลัง ลืมอะไรหรือเปล่าแล้วไม่มีโอกาสได้เดินกลับมาเพราะมันต้องไปกับหมู่ไงไปเดินไปกันเยอะๆอะไรต่ออะไรไม่มีการว่ากลับหลังมาเอาอีกของลืมของนั่นน่ะ เพราะว่ามันเป็นทหารบางทีต้องไปรบอะไรฝึกเอาไว้ไง เหมือนเราเป็นทหารภาวนาเหมือนกันจำไว้เลยอาตมาเด็กๆนี่พออาบน้ำก็แขวนพระไว้ตำห้องน้ำมั่งเลยลืมนั่นใจมันสบายแล้วก็ลืมนะใจมันว่างสบายก็เลยเพลินลืมฉิบนั่นนะถึงว่าเอ๊ะทำไม ขาดสติเร็วลืมเร็วนั่นนะใจมายอมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าถ้าไม่มีใครมาวัดแล้วต้องเตือนตนเองไว้เสมอไงนั่นนะจึงจะได้ดีขึ้นมานะนั่นนะไม่งั้นเนี่ยเห็นว่าใครล่ะ จะมาระแวดระวังให้เราพ่อแม่ก็บางคนก็ล่วงลับแล้วบางคนก็ไม่ได้มาด้วยกันใช่ไหมแม่ไม่มีใครมาสอนเราแล้วมีแต่พระนั่นน่ะพยายามให้โยมได้พ้นทุกข์กันด้วยนั่นน่ะพูดก็พยายามทำเนาะ นั่นนะพยายามทำมั้งตนต้องพึ่งตนที่บอกว่าไม่มีใครเป็นเพื่อนสองนอกจากตนเท่านั้นน่ะเป็นที่พึ่งของตนนั่นนะไม่มีใครเป็นเพื่อนสองคือตายไม่มีใครไปนอน ในกองไฟด้วยกันเรารักท่านมากเราจะไปนอนตายกับท่านไม่เอาละมันร้อนเหลือเกิน ใช่ไหมในเมนนั่นนะมันถ้ามันตายกันคนละทีใช่ไหมคุณโยมนี่บุญกุศลก็เหมือนกันเชื่อเพื่อนมาก เชื่อคนยุยงส่งเสริม
นั่นเห็นไหมบางคนทั้งที่บางคนก็ยังเมาอยู่แต่จะไปยุคนโน้นยุคนนี้นั่นนะตอนก็ไม่ได้ดูหรอกนั่นนะยุให้มันแตกกันยุให้ลำตำไม่รั่วเนี่ยโบราณว่านั่นนะแต่ว่าไอ้ คนนี้มันแฟนมันสวยทีนี้ก็ทำยังไงจะได้แฟนมันเนาะทีนี้ไอ้นี่ก็ไปโกหกไปพูดโกหกว่าเมียมึงเนี่ยเป็นผีกระสือไอ้ผู้ชายเนี่ยมันเป็นผีกระหังเวลากลางคืนเนี่ยมันจะออกไปหากิน ปีกขางมันจะออกหรือไงเฮ้ยคอยดูไว้นะดึกๆอ่ะมันจะไปเนี่ยคอยดูนะเมียเองอ่ะมันจะเป็นผีกระสือทีเนี้ยไม่ต้องนอนนะคอยระวังคอยระวังมันจะมาล้วงไส้มึงกินทีนี้ก็กลัวสินะพอดีขยับก็ วิ่งเลยเมียก็หยับจะไปห้องน้ำกลัวผีกระสือนั่นแหละเห็นไหมที่ไอ้คนเราเล่าครูบาอาจารย์ท่านมาเล่าเห็นไหมนี่แหละยุให้มันแตกกันนั่นแหละใครจึงบอกว่าทำยังไง จะให้เมืองนี้มันแตกกันนั่นน่ะกษัตริย์กษัตริย์วัดชีกษัตริย์เมืองเนี้ยฤทธิ์ชวีฤทธิ์ชวีนี่เขารักกันดีประชุมเลิกพร้อมกันประชุมกันทุกเหมือนว่าเรื่อยๆธรรมกีกันเออ คนนี้ก็เป็นพราหมณ์คนละเมืองต้องไปยุยงส่งเติมมันให้ได้ต้องให้มันแตกกันให้ได้ทั้งที่เป็นกษัตริย์ที่รบเก่งเห็นไหมไปยุแย่กันอะไรกันให้มันแตกจนได้รบกันเองนั่นน่ะเห็นไหม ไม่ละระแวงกันเองละนั่นเห็นไหมมันมีมาแล้วในสมัยพุทธกาลมันก็มีนั่นตอนสมัยพุทธเจ้าอยู่ก็มีนั่นยุ่ยแตกกันยุ่ยทำลายกันเรื่อยกันมาแต่ว่าเฮ้มนุษย์สมัยนี้ มนุษย์สากลแล้วทำไมมันไม่สากลทักทีแค่ไม่ยอมนั่นเห็นมาเนี่ยมนุษย์สากล มนุษย์วิ่งกันเกินถนนแค่ไม่ยอมถนนมันก็ดีนะทำดีกับสมัย30-40 ปีแค่ไหม นั่นนะมันก็ไม่มันก็ยิ่งดีใหญ่รถยังไม่มากวิ่งกันนั่นแหละคนแก่มันใกล้จะตื่นพอดีพอได้ยินพวกนี้ตกใจนั่นนะ องค์กรก็เป็นโรคหัวใจก็ลำบากเลยลบกันจนได้ใช่ไหมที่กษัตริย์นั่นนะจึงบอกว่าทุกวันเนี้ยเชื่อใครไม่ได้นั่นนะพุทธเจ้าบอกไม่ต้องเชื่อแล้วทำไม่ได้ก่อนเนสันชิกใครได้ ปฏิบัติให้ได้ก่อนค่อยเชื่อพุทธองค์นั่นนะ
ยังไม่ได้ก็ไม่ต้องเชื่อนะพุทธองค์ฉลาดพูดใช่ไหมพลังจึงยอมไงอย่าพึ่งเชื่อเรานายอย่าพึ่งเชื่อเราอย่าพึ่งห่อใช่ไหมดีหมดห่อทางนั้นใช่ไหมเนี่ยพุทธเจ้าไม่ห่อนะบอกว่าทำไม่ได้ก่อนนะค่อยเชื่อนะ เห็นไหมไปเชื่อเราเราเป็นตถาคตเราเป็นครูของท่านก็ท่านก็ไม่ต้องเชื่อขอให้ท่านทำก่อนนั่นให้ท่านขยันก่อนพระโมคคัลลาภาษาลิบุตรก็ได้รู้ธรรมก็นี่ได้ไปเจอพระอัสสัชชินั่นได้ไปเจอเขา ได้เห็นการเดินการเหินน้องพระละหันก็เกิดศรัทธานี่แหละที่ว่าหอมกลิ่นทิพย์ไงพระอริยเจ้าเบิกบานนั่นนะแล้วพุทธเจ้าจะขนาดไหนนะมันนะที่บอกว่าลูกกายยังกระทองคำเหลืองเป็นทองคำ นวลนั่นนะพระอริยเจ้าเหลืองนวลนั่นแหละเห็นไหมพองยิ่ง8-90ก็ยังน่ารักอยู่นั่นแหละหลวงปู่พองนั่นนะนี่จึงบอกว่างามงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดนั่นนะ เผาแล้วก็มีแต่คนอยากได้นั่นนะเนี่ยเป็นก็ที่อัศจรรย์นั่นนะเห็นไหมต้องไปทำเจดีย์ไว้ใช่ไหมบางคนรวยกษัตริย์รวยๆก็ทำพระอบทองคำล้อมเพชรไว้อะไรตาอะไรเห็นไหมนี่แหละ ไม่เสียดายถือว่าทำบูชาคุณแห่งพระอรหันต์ที่คนมีสตังเห็นว่า40-50 ล้านก็ทำได้ก็เพราะเขามีเยอะนั่นนะเห็นไหมทำบุญกันไม่เสียดมเสียดายนั่นนะเพราะเขาไม่รู้จะเอาไปข้างไหนแล้วช่วยประโยชน์สังคม นะบางคนเนี่ยหลวงปู่เห็นใช่ไหมเห็นลูกศิษย์คนเนี้ยเขาไปช่วยหลวงปู่หลวงปู่ก็ฟันนั้นยาหักอ่ะท่านก็กัดให้มันแตกสองซี่อ่ะให้ภรรยากับสามีไว้บูชาพลังพระธาตุก็มาอีก ก็มาถวายหลวงปู่ฟันหลวงปู่พระธาตุมาอีก มาเพิ่มนั่นหลวงปู่เกื้อนหลวงพ่อสังวานหลวงปู่เกื้อนพระนี่แย่งกันเลยนะไม่รู้จะให้ใครเฟี้ยงไปในกองทรายกองหิน ให้ไปหาเอา จะให้ใครก็ถือว่าลักลำเอียงแบบหลวงตาว่าแหละบางทีก็เทวดามาเอาไป ท่านหลวงปู่ศิลาก็เหมือนกันท่านบอกไม่รู้จะมันหายไปได้ยังไงพรุ่งนี้เช้าฝันดันหลุดมานั่นเทพเทวาเอาไปเลยนั่นวันนี้ดีนะ ทหารมาไม่มาเนี่ยใช่ไหมไม่มากัดกันไม่ทะเลาะกันดีวันนี้สงบนี่ถึงบอกว่าคนเราอ่ะถ้าเราไปรู้ภูมิของเขาเพราะเขา
เจ้าชู้กันนั่นน่ะเห็นไหมเมาเฟียกันอะไรต่ออะไรพลาดไปแล้วเห็นไหมพลาดไปแล้วต้องมาเกิดในภูมิของสุนัขนั่นน่ะมาเป็นภูมิของแมวของเป็ดของไก่ของหมูนั่นน่ะอยู่ใกล้ชิดคนนั่นน่ะ เขาจะฆ่าก็ไม่รู้จะทำยังไงเนี่ยวันนี้เป็นวันที่เราจะได้สตังเองไม่ทำแล้วเองจะได้ตังวันไหนอ่ะปุจจีนอะไรพวกนี้คนนี้ก็ทำไปทำมาไอ้ถึงเวลาจะตายลูกก็กะ ลงไว้อยู่ในคอกหมูไอโปโอปาติกะหมูนี่แหละมันก็ทำให้แกเป็นหมูเห็นเตี่ยเห็นเป็นหมูก็เลยเอาสากตำข้าวใช่ไหมที่เรียกสากตำพุกอะไรนะทุบเลยทุบหัวหมูเลยตายแล้วตายแล้วถึงจะมาเป็นคนลูกชาย ไปเป็นหมูอยู่ในล้าวต้องนะเตี่ยก็เลยสติฟันเฟือนน่ะเห็นว่ากรรมมันเกิดฆ่าหมูสตังนี่เป็นถุงปุ๋ยเลยแบกเข้าธนาคารนั่นน่ะสตังก็ช่วยเราไม่ได้ช่วยกันบาปไม่ได้ใช่ไหม ตะตังก็เรื่องของตะตังนั่นน่ะบาปก็เรื่องของบาปพอมันปรากฏขึ้นเนี่ยไอ้แจ๊คคนนั้นเขามาเล่าให้ฟังญาติๆเขานั่นน่ะให้เลิกไม่ยอมเลิกแต่ไม่ยอมเป็นอย่างนั้นน่ะนี่แหละถึงบอกว่าสัญญา สัญญาที่เรามาเนี่ยสัจจะแต่สัญญาของเราที่เราได้มาทำภาวนาเนี่ยนี่แหละสัจจะอันนี้มันเป็นสัจจะบุญว่าเออเราไปวัดดีกว่าเราเลิกแล้วใช่ไหมเลิกจากความทุกข์นั่นน่ะเหนื่อยยากเหลือเกิน ทุกข์ร้อนเหลือเกินทีเนี้ยมีความดับทุกข์อยู่ที่เดียวล่ะที่มาภาวนานั่นน่ะให้มันห่างทุกข์ห่างบาปลงไปอะไรต่ออะไรนั่นน่ะไม่ให้ใจเป็นทุกข์นั่นน่ะนั่นน่ะให้มันลืมทุกข์มันไปนั่นน่ะทำแล้วก็แล้วกันไปเขาก็เอาถือศีลเอาใหม่ นั่นนะที่เราไม่รู้ผ่านมาแล้วก็ช่างมันจะเอามาลื้อฟื้นนั่นนะเอามาลื้อฟื้นในใจเรานึกถึงที่ไรก็หดหู่ใช่ไหมบางคนน่ะเห็นไหมพ่อเขาเอาผู้หญิงมาขายมาหาสตังอะไรตาอะไรไอ้ลูกสาวก็เลี้ยงอย่างผู้ชาย ไม่หาสตังก์ก็ตีโครงหักอะไรตาอะไรตายก็บอกว่าเออนั่นแหละมันป่วยตายอะไรตาอะไรพ่อแม่ก็ไม่รู้จะทำยังไงนั่นแหละคนไหนมันไม่ยอมตามไปทำมาแกต้องไปบวชนะแกเป็นมุสลิม แกนับถือมุสลิมเหรอยอมนับถือมุสลิมนะตอนหลังก็รู้เลยว่าบาปมันมีจริงๆแกหนีมาบวชเดี๋ยวนี้แกตายแล้วคนน่ะเคยมาอยู่กับเราเป็นผู้หญิงเนาะนั่นน่ะก็เล่าให้ฟังโอ้โหตกกระจายเห็นไหมนั่นน่ะเป็นมือเพชฌฆาต บังคับเขาอะไรตาอะไร
นี่แหละจึงบอกว่าที่คนที่ตีหัวงัวหัวไฟเวลาจะตายต้องให้ภรรยาลูกเมียคอยตีเอาไว้เอาต้นขาตีแรงๆมันไม่เจ็บต้องตีแรงๆแล้วก็กินขี้งัวเป็นทุกวันไม่กินข้าวกินขี้งัว โอ้โหเมียเป็นมุสลิมเนี่ยกูใส่บาตรเลยกูไม่เอาแล้วกลัวเลยเห็นไหมลูกผู้ชายก็ดื้อถูกควันมือมั่งทะเลาะกับคนเนี่ยพ่อแม่มีตังเกเรเห็นไหมอยู่ตรงเพชรบุรีอ่ะคำว่าเล่าให้หลวงพ่อสนองฟังหลวงพ่อสนองว่าคนเนี้ย เอาหัวงัวหัวควายมาเรียงเรียงเพชรบุรีไปถึงประจวบเดินเดินมันต้องเดินอะไรเดินเอาหัวงัวเนี่ยมาต่อกันคางัวไม่รู้กี่หมื่นตัวก็ไม่รู้เห็นไหมไปทำมาต้องกินขี้งัวนั่นแหละตายไปก็ต้องไปสู่งัวสินายโยมนะ ต้องทำบุญใส่บาตรเลยนั่นน่ะเชื่อเลยเมียเชื่อเลยว่าบาปมันมีจริงๆมันยังไม่ต้องตายอ่ะนะนั่นแหละโอปาติกะมันทำให้ดูนั่นน่ะคุณยอมนี่แหละที่เรามาเนี่ยเหมือนมาหล่อทองคำในใจหรอใช่ไหม รอหลวงพ่อโตแล้วเนี่ยมันสุขอยู่ข้างนอกเราก็กลับมารอใจเรารอพุทโธรอธัมโมรอสังโฆใช่ไหมโยมนี่แหละรอให้มันเป็นเทวดารอให้มันเป็นเทพเป็นพรหมให้ได้ในใจเราเนี่ยให้เรารักกันไว้นะทำไงเขายั่วเราให้เราโกรธ เราก็ไม่โกรธดีกว่าโกรธมันก็อยู่กับใจเราเนี่ยนั่นแหละกินยาอะไรก็ไม่หายไม่หายโกรธไม่หายโมโหต้องดับด้วยพุทโธดับด้วยสติเราเองเนี่ยซักผ้าซักทุกวันใช่ไหมฟอกธาตุขันธ์นั่นแหละฟอกธาตุขันธ์ของเรานั่นแหละฟอกในใจ ไม่ให้ใจให้ใจมันดับทุกข์ให้ได้นั่นเองเนี่ยธัมมาสติธัมมาสมาธิเนี่ยนี่แหละมันจะได้หมดทุกข์ไปไม่ต้องมานั่งวัดสังฆทานอีกชาติหน้าจะมาไม่ต้องกลับมานั่งอีกนั่นนะมาเหาะมาคราวนี้ ไปเป็นเทพมาเที่ยวก็เหาะมาใช่ไหมโยมถ้ากลับมาอีกนี่ขาดทุนนะมันจะตีกันยกใหญ่นั่นนะมันจะมัวเมามันไม่ตีแล้วมันจะใช้ลูกแตกลูกบอลสนองลูกระเบิดใช่ไหมโยมนั่นนะมันจะเล่นกันยกใหญ่สนุกมันนั่นนะ เห็นไหมไม่ต้องกลับมาเกิดเนี่ยจึงบอกว่าทานบารมีศีลบารมีให้มันครบถ้วนของเรานั่นน่ะมาชาตินี้ให้มันครบแล้วก็เราก็ไม่ต้องมานั่นน่ะไม่ต้องมาทุกข์อีกไม่ต้องมานั่งร้อนกันใช่ไหมไม่ต้องมากังวลกังวายอีกเทวดา ร้อนเท่าไหร่เทวดาก็เย็นเย็นเพราะบุญนั่นน่ะเย็นเพราะฌานเย็นเพราะกรรมฐานสมาธินี่แหละนั่นน่ะไม่ร้อนไงนั่นน่ะมนุษย์ร้อนทับตายเทพเทวาไม่ร้อนนั่นน่ะเป็นทิพย์มันเป็นอีกมิตินึงนั่นน่ะละเอียดเข้าไปอีกเห็นไหม นั่นนะมันเป็นอย่างนี้นะโยมนะเห็นว่าวันนี้
เราก็ต้องจากกันอีกคืนหนึ่งเลยเห็นไหมเดี๋ยวก็สว่างแล้วเนี่ยเห็นไหมวันคืนหนึ่งเร็วนั่นนะถ้าอยู่ข้างนอกนี่มันช้าเหลือเกินเนี่ยลองไปตากแดดขายพวงมาลัยอยู่แม่วันหนึ่งมันทุกข์เหลือเกินนะไหนมันจะเจ็บมันจะป่วยมันจะร้อนในนั่นตากแดด ที่บอกว่าน่าสงสารญาติโยมไปตัดอ้อยสิใช่ไหมโอ้โหทำงานอะไรอาตมาก็ทนได้นะไอ้ตัดอ้อยนี่อาตมานี่ตัดครึ่งวัน เท่านั้นนะโยมโอ้โหรู้จำเลยตายเลยมันใส่เสื้อแขนสั้นด้วยนะไปตัดอ้อยนั่นนะ โอ้โหมันลำบากเหลือเกินนั่นนะได้ไหมไปขายทานอากูก็ขายทานแล้วก็ต้องไปช่วยก้อยทานเขาทำขายหมดขายของเยอะเห็นไหมแล้วก็หน้าตาดำหมด ใช่ไหมลำบากมาหมดแล้วอาตมาเนี่ยใช่ไหม นั่นนะมันเป็นอย่างนี้แหละโยมถึงบอกว่าทนเนาะพวกเราทนเจ็บทนป่วยนั่นนะทนชาตินี้ชาติเดียวภาวนาว่าจะได้หลุดออกไปนั่นนะหลุดออกไปสักทีลาธาตุกันเนี่ยหลวงปู่บอกลากันสักทีกุศลา ธรรมาเนี่ยลาธาตุขันธ์กันสักทีไม่ต้องกลับมาเกิดให้ลำบากอีกใช่ไหมลำบากเหลือเกินนั่นแหละธาตุขันธ์นั้นนี่นั่นแหละต้องอาบน้ำทุกเช้าค่ำนั่นเห็นไหมเจ็ดวันไม่อาบเดือนหนึ่งไม่อาบมันจะเป็นยังไงนั่นแหละเห็นไหมร่างกายร้อนก็ร้อนไม่ต้องอาบน้ำ นั่นไม่ต้องซักเสื้อผ้าลองอยู่มันในห้องนั่นมันจะได้เห็นอสุภะเลยนั่นมันจะได้เห็นว่าโอ้มนุษย์นี่ทุกข์จริงๆนั่นต้องปูลองทำดูทำคนเดียวนะต้องอยู่ในบ้านอยู่กับห้องคนเดียวลองไปทำดูมันจะ มันไม่ยอมเห็นเนี่ยไม่ยอมเห็นทุกข์นะหลวงปู่สั่งวานแนะพวกเรานั่นแหละต้องทรมานให้มันเกิดนั่นแหละให้มันเกิดสมาธิเกิดปีตินั่นแหละปีติเลี้ยงเรา นั่นแหละปีติกุศลที่มีศรัทธาก็เพราะปีติปีติของเพื่อนฝูงที่ทำดีชักชวนกันมาทำดีนั่นแหละปีติเห็นไหมไปเต้นกันอยู่ข้างรถบัสนั่นแหละร้องเพลงกันอะไรกันนั่นแหละมันปีติไปคนละอย่าง พอกลับบ้านเหนื่อยแทบตายนั่นนะจะไปหาความสุขนอกบ้านนั่นนะแล้วมันก็ทุกข์เนาะพออายุมากๆก็เห็นมาหมดสนุกแล้วมันไม่มีความสนุกแล้วน็อตมันหลวมหมดแล้วมันจะแตกจะหักนะมันจะหักกลางท่านบอกมันจะพับลงอ่ะ พออายุมากเขางอลงไม่มีอะไรลุงปู่บอกนั่นน่ะเจ็ดแปดสิบแล้วมันจะพับลงอย่างเดียวนั่นน่ะที่ตอนหนุ่มๆสาวๆก็ว่ามันดีนี่แหละเราก็เพาะนิสัยมาทางกุศลเอาไว้นั่นน่ะจะได้ไม่ต้องร้องไห้
ร้องไห้ตอนสาวๆไม่เป็นไรอายุมากมันจะได้เกิดปีตินะมันจะได้เหาะได้พอออกไปแล้วเทพเทวามันเหาะไปมันไม่ต้องล่ามโซ่เราไปโยมประบาลไม่ต้องเอาหอกแทงเราไปเราเหาะไปวิมานของเราดีกว่า ไปบายพาสเลยใช่ไหมไม่ต้องไปไม่ต้องไปโลกทิพย์ของนรกนั่นนะเราก็บายพาสไปเลยไม่ต้องไปให้โยมบาบาลหนักใจใช่ไหมโลกมนุษย์มียังไงโยมบาบาลก็มีอย่างนั้นนะมีคุกด้วยเนาะนั่นนะ คุกมันเตี้ยๆแต่มันไปไม่ได้ใช่ไหมที่เขาปิดเอาไว้นะมืดนะพอเขาเปิดประตูออกมานี่ดังอย่างกับฟ้าผ่าบอกดังแรง ลาแล้วนะญาติพี่น้องลูกพาลูกชายมาโปรดนั่นนะถึงจะได้มาเกิดเร็ว ลาญาติพี่น้องญาติพี่น้องในนรกร้องไห้เมื่อไหร่เราจะได้พ้นกรรมนั่นนะเหมือนพวกเรานี่แหละมารวมกันเนี่ยเห็นไหมถ้าได้โซดากันหมดนะเขาก็รวยกันหมดเลยนั่นนะเป็นเศรษฐีชาวสวรรค์เนี่ยเห็นไหม ถ้าทำได้อย่างนี้แล้วก็เกิดความสุขนั่นฤทธิ์พิทายานนั่นเห็นไหมมันเบื่อหน่ายมนุษย์นะนั่นไม่อยากกลับมาเกิดถ้าทำได้นั่นมนุษย์ฉันรู้แล้วมนุษย์ฉันรู้แล้วมาสร้างบุญนั่นพวกโสดาก็เข้าใจ ไม่ต้องถึงอรหันต์นะขอให้ได้โสดานั่นแหละจะได้ไม่กังวลเนี่ยไม่กังวลในบุญไม่สงสัยในบุญนั่นนะระฆังไม่ดังซะแล้วระฆังหลับซะแล้วเห็นไหมทำงานกันอะไรกันเห็นไหมก็เพราะว่าเหนื่อยกันทั้งวันอะไรต่ออะไร พรุ่งนี้ไปรอพระสิพรุ่งนี้ไปรอพระโอ้ต้องไปตอนเย็นเนาะเผาศพแล้วถึงจะได้ไปที่เนี่ยเขาว่าให้อาตมาเทศก่อน วันนี้ละครั้งหลับจริงๆนั้นเนี่ยห้านาทีแล้วยังไม่ตีอ่ะใช่โอ้ตีแล้วนกกวักร้องเลยอ่ะนกหางยาวไม่มาอีกเลยนกขุนแผน มันคงไม่ใช่หน้ามันพอหน้ามาพอหน้าลูกไม้ที่มันอยู่
สมเด็จท่านสงสารไอ้นกกวักนะมันเอามากินกันเรื่อยไงท่านก็พยายามอนุรักษ์ไว้นกกวักที่ปฐมดีนะพอได้ยินนกกระทามันร้องเราก็ดีใจนะตอนเด็กๆ เนี่ยได้ยินนะแล้วว่าลูกหมาที่ไหนมันร้องเนาะไปเที่ยวป่าไม่เคยได้ยินเนี่ยนั่นน่ะไอ้นกกระทาตักกระทาทานั่นนกกระทาทาหนุ่มกูน้อยอายุ200 ปีอ่ะท่าน ท่านคนเราเตือนนกไปให้ท่านปล่อยท่านจะเลี้ยงให้มันเชื่องๆก่อนแล้วก็ปล่อยมันจะได้อยู่ป่านั่นน่ะบางตัวมันก็ไปเลยมันก็ไม่ค่อยได้อยู่ไอ้นกกระทามีคนกรุงเทพไปซื้อไปให้ท่านปล่อยท่านบอกว่าเออมันจะได้ ได้ยินแล้วมันนึกถึงไงแต่ก่อนป่ามันเยอะท่านอยู่กับคอมมอนิกไงที่คำชะอีที่ดงหลวงนั่นนะคอมมอนิกก็จับหลวงปู่เวียงลงหน้าผาเลยให้ตายไม่ตายหลวงปู่ไม่ตาย มันก็เลยตัดตาหลวงปู่จะไปอยู่เลยไอ้ตรงเนี้ยหลวงปู่ลำบากเหลือเกินไปอยู่กับที่ชลบุรีนะตอนนั้นเราอยู่แตงอ่อนเออจะไปก็สงสารชาวบ้านนั่นนะชาวบ้านก็เป็นที่พึ่งตอนหลังหลวงปู่ก็ ก็ไอ้นั่นเลยก็สร้างวัดเสร็จก็สร้างวัดเสร็จนะ